ขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวมื้อนี้ต้องบอกเลยว่ามาด้วยความสดใสสีขาวพดพองเป็นหย่องใหญ่เอออย่างนั้นเลยอ้าวมาเจอกับเรานะคะในวันแรกของสัปดาห์ค่ะอุ๊แบงค์นะคะมาเจอคุณผู้ชมหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมนะคุณผู้ชมวันนี้ก็สามารถที่จะเลือกรับชมกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันค่ะเข้าไปเลยนะคะที่ Channel 8นั่นเองดาวน์โหลดเก็บไว้ที่โทรศัพท์มือถือของคุณหรือว่าจะติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะที่ www.channel8thailand.com หรือทาง Facebook ก็ได้ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเข้าไปเลยที่ Facebook ค่ะแล้วก็เสิร์ชคำว่า CH8 แค่นี้ก็จะเจอ Channel 8แล้วคุณผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถูกต้องก้าวและอย่างบมทนั้นเนาะอย่างอีกตึม1 2ทางนั้นก็คือทางกล่องลูกโกทีวีทุกรุ่นเนาะดาวสามารถเบิ่งได้แบบเวอร์ไวเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าคุณอยู่ประเทศได้อยู่เมืองได้ก็สามารถเบิ่งได้เนาะผ่านกล่องลูกโกทีวีทุกรุ่นและอย่างบมทนั้นทาง Wellness Mark Shop ก็สามารถเบิ่งได้บ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เนาะ wellnessmarkshop.com หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็เสิร์ช5พิมพ์ว่า Wellness Mark Shop เนาะหรือว่าจะเสิร์ชนะผ่านทางช่องทางเสิร์ชเนาะพิมพ์ว่า Wellness Mark เท่านี้ก็จะสามารถเบิ่งรายการเขาได้เส้นกันนั่นเองช่องทางของเขานี่ลากหลายแท้ๆเจ้าถูกต้องแล้วตอนนี้นะคุณผู้ชมทําตัวอย่างให้ละกันนี่แอบหยิบโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์มือถือใช่มั้ยคะคุณผู้ชมวิธีการเข้าไปที่ Facebook เลยแล้วก็เสิร์ชหา Channel 8นี่หน้าเพจก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม CH8 แบบนี้แหละผู้ชมคะกดไลค์แล้วกดแชร์กันไปด้วยนะแค่นี้เองก็จะแชร์สาธารณะอย่าลืมแล้วการเปลี่ยนเป็นพับลิกด้วยคุณก็จะได้ติดตามรับชมรายการของเราแล้วเพราะอะไรวันนี้วันแรกของสัปดาห์วันจันทร์มีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความสวยความงามว้าวจะบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยถ้าไม่สวยก็ต้องหยุดไม่หยุดค่ะไม่หยุดหรอไม่ได้ เดี๋ยวนี้ใครเขาก็สวยมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมีตัวช่วยแต่ต้องเลือกนิดนึงตัวช่วยเริ่มในวันนี้อันดับแรกเรื่องกลิ่นก่อนถ้าหน้าสวยแล้วมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ยังไม่ได้เนี่ยแน่นอนนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับสบู่ฮัทช์ด้วยค่ะฮัทช์โซปนะต้องบอกเลยว่าผู้ใดที่มีในเรื่องของกินหลักแลบอกินเตาบอกินเท้าบอหรือว่าจะเป็นกินน้องเจ้าอันนี้สวยเจ้าไรเนาะฮัทช์โซปเนาะเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นสบู่ที่สามารถกำจัดในเรื่องของกินต่างๆใดนั่นเองเนาะกินต่างๆที่อยู่ในตัวเจ้าเนาะบอกเลยว่ากำจัดด้วยฮัทช์โซปได้เลยนั่นเองดับทุกกินเอาเป็นว่ากินย่างที่เจ้ากำลังกังวลอยู่ตอนนี้นะเจ้าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะว่ามีฮัทช์โซปมาช่วยเจ้านั่นเองเพียงแต่อาบก็จะช่วยเฮ็ดให้กินต่างๆของเจ้านั้นหายไปเนาะถ้าผู้ใดที่เบิ่งแล้วโอ้โหส้มใจอยากจะสั่งซื้อเนาะเบอร์โทรขึ้นตามหน้าจอเรานั่นเองเนาะที่เบอร์0994469469ค่ะ0994469469เนาะหรือว่าจะแอดเป็น ID Line ก็ได้เนาะ SCICOZOS แล้วก็ ICE นั่นเองเนาะก็สักทีจะแอดเป็น ID Line หรือว่าจะโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก็ได้และที่สำคัญตอนนี้เฮาฮับตัวแทนจำหน่ายอีกผู้ใดที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะอยากจะสั่งซื้อหรือจะจำหน่ายก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าโทร5เบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอได้เลยจ้าใช่แล้วค่ะอ่ะคุณผู้ชมนอกจากขจัดพวกกลิ่นตัวกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นเท้ากลิ่นน้องสาวสะพัดอย่างแล้วนะเมื่อไม่มีกลิ่นคราวนี้มาโฟกัสที่หน้ากันต่อดาวเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรหลายคนเขาแต่งหน้าไปปุ๊บมาสคาร่ามาสคาร่าหน้ายงหน้าย้อยนะคุณผู้ชมสวยไม่ท้าฝนเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีเคล็ดลับเด็ดนะคะในการสวยท้าฝนแต่งหน้าอย่างไรที่จะเนรมิตหน้าสวยฉ่ำท้าฝนเปียกแค่ไหนก็ยังเป๊ะอยู่นะคะกับ Princess Society ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเข้ามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบครบเซตให้คุณได้สวยตลอดเวลาต่อให้ฝนตกก็ไม่หวั่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท Princess Society นะคะก็คือคุณแพทชนนิพานั่นเองคุณผู้ชมและต้องติดตามด้วยเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้และเคยแวะเวียนมาในรายการเขาเราแล้วนะคะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ระดับตัวแม่ของเมืองไทยนั่นก็คือพี่ตุ้มพี่ตุ้มนั่นเองนะวันนี้พี่ตุ้มจะมาพร้อมกับของแจกซึ่งเป็นแบบฟรีเกฟเกตในรายการแต่ว่าสำหรับ3คนเท่านั้นที่จะได้รับไปถูกต้องเนาะนั่น
ก็คือผู้ได้ที่แยกดายเนาะชิมเมอร์พาวเดอร์เนาะการสร้างมาทีการรวมสนุกในรายการได้เอาเป็นว่าผู้ได้ยักงูว่าถ้าจะยักได้ตัวนี้เจ้าจะต้องเห็นแบบได้ติดตามในรายการให้ดีๆแล้วกันเขามีมาแจกสร้างพันเท่านั้นนั่นเองเนาะผู้ได้ที่จะเป็นสร้างพันเป็นผู้ทรงดีเนาะอย่าลืมถ้าสมมติว่าเจ้ายักได้ต้องค่าติดตามในรายการให้ดีๆจ้าได้แล้วแล้วก็ไม่ได้มาแค่นี้แอบเกริ่นบอกว่ามาพร้อมกับสิ่งที่ทำให้สาวๆสวยก็ต้องมีสาวคนนึงค่ะเจ้าให้เห็นใบหน้าสดๆแล้วก็จะมาเนรมิตกันเลยนะคุณผู้ชมว่าแต่งหน้าแล้วจะสวยขึ้นอย่างไรเธอมีดีกรีด้วยค่ะเป็น Model Show Ambassador ปี2017นั่นเองก็คือคุณพุทธิดานั่นเองคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เจอกันได้อย่างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับความสวยท้าทายกันเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่หมดนี่ยังหมดนี่ความพิเศษยังมีอีกมีอีกแน่นอนเพราะว่าเฮางามไปแล้วทั้งภายในและภายนอกมันบอกแต่ว่าเฮาจะอยู่แบบได้เฮ็ดให้เฮางามทั้งภายในและภายนอกตลอดไปแล้วก็เฮ็ดให้เฮาดวงดีมีเงินใช้ตลอดไปนั่นเองมื้อนี้เนาะต้องบอกเลยว่าอาจารย์เมย์จะมาบอกเคล็ดลับเนาะในเรื่องของห่วงจุ้ยห้องน้ำห้องน้ำแบบได้ที่เจ้าอยู่แล้วเจ้าจะมีความสุขเจ้าอยู่แล้วเจ้าจะมีเงินเจ้าอยู่แล้วเจ้าจะบ่มีปัญหาในเรื่องของการงานต้องให้อาจารย์เมย์มาแนะนำและที่สำคัญถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่เบิ่งอยู่ตอนนี้เนาะผู้ว่าอาจารย์เมย์ที่มาแล้วอยากจะชอบภาพอาจารย์เมย์ทายหูห้องน้ำห้องเจ้าไว้ได้เลยแล้วก็ส่งเข้ามาชอบภาพในอินบ็อกซ์เนาะของ Facebook ของเฮาได้เลยเนาะว่าอ้าวห้องน้ำค่อยเป็นแบบนี้แบบนี้ปินหน้าไปทางทีจะดีบ่หรือว่าจะต้องแก้ยังมียังอยากให้อาจารย์เมย์แนะนำกลับมาชอบภาพกับอาจารย์เมย์ได้เลยใช่แล้วนั่นเองห่วงจุ้ยสำคัญมากเลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของห้องน้ำเพราะฉะนั้นสำคัญอย่างไรติดตามมาได้ในช่วงสุดท้ายของรายการแต่วันนี้ค่ะใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับของรางวัลนะคะที่เขาบอกว่าโหยเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งอย่างที่คุณสาวๆห้ามพลาดและเคล็ดลับในการแต่งหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามมาได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ We gonna do thisชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกขี้บ่นกิงออนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเดินเล่นเหรออืม
ไม่เหนื่อยเหรอไทยประกันชีวิตว่าอย่างที่เห็นนะมี everything ทุกอย่างที่สรรสร้างในเรื่องของการเนรมิตความสวยโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกแล้วพี่เคยเจอแล้วสวยอยู่ดีพอเจอฝนปุ๊บหน้าไปเลยจ้าโอ้ยนึกว่าเล่นเป็นอะไรนะเป็นมีแพนด้าเลยใช่มีแพนด้าตาดำเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันใช่แล้วบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามีตัวแม่นะคะของวงการเมคอัพอาร์ติสต์ยังไม่พอนะยังมีเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีแบรนด์อัพแบรนด์แอมบาสเดอร์ใช่ค่ะพูดถูกไหมคะพูดแล้วถูกแล้วค่ะแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะปี2017นี้ด้วยนะคะที่จะมาสาธิตนะว่าถ้าคุณแบบว่าแต่งหน้าแล้วไม่ต้องกลัวฝนจะเป็นยังไงนะคะและที่สำคัญเจ้าของแบรนด์เข้ามาการันตีด้วยว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยกันน้ำกันฝนได้จริงๆถูกต้องนะวันนี้ต้อนรับทั้ง3ท่านนะคะไม่รู้ใครเป็นใครกันบ้างคุณผู้ชมต้องดูหน้ากันตัวเองนะคะท่านแรกค่ะคุณแพชชนิภาสังคทัศน์ณอยุธยาค่ะผู้บริหารบริษัท Princess Society ท่านที่2คุณตุ้มกัจฉชมนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยและท่านที่3ค่ะคุณพุทธิดา Model Show Ambassador 2017สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิสพัชชอที่เป็นการแอมบาสเดอร์เนี่ยคุณต้องเป็นท่านตรงกลางแน่เลยใช่ไหมคะก็อยู่ตรงกลางแล้วมีมิสพัชชออยู่ตอนนี้ต้องไปยืนพวกรถไถคูโบต้าอะไรแบบนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นรถกระบะนะค่ะค่ะอ๋อตกลงแล้วหลังจากได้ตำแหน่งมาเป็นแบร
แบรนด์แอมบาสเดอร์นี่ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างก็เดินลุยฝนไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วก็ยังเป็นช่างแต่งหน้าอยู่แต่รับลุยฝนแต่งหน้าก็รับเพราะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุยฝนกันใช่ค่ะอันนี้จริงๆเราต้องบอกพี่ตุ้มก่อนคืออู้เนี่ยมีปัญหามากๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าฝนแล้วอู้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันใช่ค่ะอยากถามก่อนเลยแบรนด์แอมบาสเดอร์จริงๆแล้วคุณท่านไหนกันแน่คะสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่เลยทั้งคนละแบบใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้มาหน้าสดแบบแอบเขินนิดนึงหน้าสดไม่เคยแบบนี่ขนาดหน้าสดยังสวยขนาดนี้ยังสวยขนาดนี้นะคะผิวเข้มมาแรงผิวเข้มมาแรงลุคนี่เลยต้องลุคนี้ดิฉันเราต้องไปทำผิวให้คำคำแล้วล่ะเราต้องมีเอกลักษณ์เป็นของเราเองใช่ค่ะเราถามพี่ตุ้มแล้วแหละว่าเขาคมสวยแบบนี้แล้วอย่างเราจะสวยยังไงได้จริงๆแล้วพี่การสวยเนี่ยบางคนชอบจะไปทำขาวเพื่อไปแข่งกับคนนู้นคนนี้จริงๆแล้วเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดจะผิวเนียนอะไรเงี้ยโอเคแล้ววันนี้ยิ่งผิวแบบสองสีเป็นโทนแบบสีออกเข้มๆหน่อยตลาดต้องการทุกเวทีทุกเวทีเข้มมาตลอดค่ะทีนี้ถามพี่แพทนิดนึงนะคะว่าPrincess Society นี่คืออะไรอะคะคือเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าพวกเครื่องสำอางดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะโดยที่สินค้าทุกตัวเนี่ยคือเราลองใช้เองก่อนแล้วเราชอบเราก็เลยนำเข้ามาจำหน่ายฉะนั้น 90% ของสินค้าจะเป็นสินค้านำเข้าแสดงว่าเริ่มจากที่ชอบก่อนใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะที่ชอบอย่างตัวแรกได้นะคะได้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 เป็นซิงวอเตอร์ตัวนี้จะเป็นไมเซล่าโซลูชันไมเซล่าเนี่ยมันคือจะมีประจุที่เป็นบวกลบอยู่ในตัวมีหัวกับมีหางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจับได้ทางน้ำมันและก็น้ำมันทำความสะอาดได้ดีมากบางคนคิดว่าเราไม่ได้แต่งหน้าไม่จำเป็นต้องใช้ครีมซิงแต่ความจริงไม่ใช่นะเพราะระหว่างวันเราเจอฝุ่นควันรวมทั้งทาครีมกันแดดจะทำไปครีมกันแดดเนี่ยล้างออกยากนะมันจะทำให้แบบว่าเกิดสิวเกิดพวกแบบฝ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะการล้างไม่สะอาดได้ค่ะเห็นว่าเป็นเนเชอรัลด้วยใช่ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องสำอางธรรมชาติบางทีเนี่ยบางคนที่รีบๆแต่งหน้าแล้วแล้วแบบง่วงมากเนี่ยบางคนแต่งหน้าล้างหน้าเสร็จก็ต้องไปล้างน้ำอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะแล้วบำรุงต่อเลยถ้าแบบรีบๆจะนอนแล้วฉันไม่ไหวแล้วจะป๊อกแล้วอันนี้ไม่ต้องคือไม่จำเป็นต้องล้างน้ำก็ได้แต่แต่คุณสะดวกใจจะล้างก็ได้แต่แต่อย่างที่บอกพี่ต้องบอกรีบนะก็ไม่เป็นไรบำรุงบำรุงด้วยอันนี้บำรุงด้วยเชื่อมเรียกว่าเป้ามอยคุณล้างหน้าเสร็จก็เอาตัวนี้แหละมาบำรุงสามารถแสดงว่าตัวนี้มันเป็นมากกว่าแค่ครีนเซอร์ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นตัวบำรุงด้วยบำรุงด้วยในตัวแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่เป็นสิวจากการล้างหน้าไม่สะอาดใช้ตัวนี้สิวจะลดลงโอ้ยเลิศมันเลิศมากเลยนะเพราะว่าปัญหาโดยส่วนใหญ่ค่ะพี่ตู้พี่พัชคือการล้างหน้านี่แหละคือบางทีเขาบอกว่านวัตกรรมเครื่องสำอางมันดีมากขนาดไหนยิ่งเป็นอนูเล็กนะแบบนาโนแต่ถ้าเกิดคุณล้างหน้าไม่สะอาดปัญหาผิวจะตามมาที่นี่ขอสาธิตนิดนึงค่ะว่ามันเลิศยังไงค่ะนี่เดี๋ยวให้คุณแพทย์แล้วให้อะไรบางอย่างพี่ตู้อันนี้เลยก็ได้ค่ะนี่จริงๆช่วงนี้นะช่วงฝนตกเนี่ยต้องหาอะไรที่กันน้ำใช่เนี่ยเดี๋ยวรีสอร์ตตัวนี้กันน้ำด้วยนะคะรีสอร์ตตัวนี้กันน้ำด้วยเนี่ยลองดูเลยค่ะอันนี้คือกันน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวจะนานกินขวดขนาดนี้นี่แบบใช้นานเลยใช้นานแล้วก็ดีมากหลัก6เดือนได้นะเนี่ยถึงไหมคะแต่ถ้าพี่กินด้วยพี่ว่าเป็นเดียวหมดคือมันดีมากค่ะมันเน้นรอบด้วยมันออกเลยอ่ะแค่2ฟืดเห็นไหมคะเกลี้ยงแล้ว2ฟืดเกลี้ยงเลยนะคะนี่คุณผู้ชมดูแล้วลองจับดูว่าผิวจะไม่แห้งคือ2ขีดเมื่อหายไปแล้วด้วยความที่บำรุงเนี่ยจับดูได้เลยว่าผิวมันนุ่มเลยถึงบอกว่าทำไมถึงไม่ต้องล้างน้ำผิวนุ่มเลยนุ่มมากไม่ต้องปวดแผลด้วยค่ะสำหรับคนที่ผิวหน้าแห้งก็ใช้ได้ใช้ได้เพราะไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีกลิ่นโอ้ยรอดเออทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยไม่มีกลิ่นจริงๆพยายามจะดมแล้วจริงมันก็เป็นธรรมชาติกลิ่นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรด้วยเมื่อกี้พี่แพทปื้ดไป2ปื้ดเองนะคะจริงๆเนี่ยพี่เหมาะกับนางแบบแล้วครับกับการที่แบบต้องเปลี่ยนลุคหน้าเนี่ยต้องล้างใหม่หมดเนี่ยไอ้นี่ล้างเสร็จแทบไม่ต้องบำรุงอะไรเพิ่มต่อได้เลยต่อได้เลยอ๋อถือว่าคนยังวงการมันนี้นี่เองนอกจากตัวนี้แล้วยังมีตัวไหนที่พี่แพทปื้ดแล้วก็ดึงมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในตัวได้ตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่สเปรย์นะต้องการพรีเซนเตอร์ไหมคะไอ้ฉีดได้เลยนะคะอันนี้เลิศการันตีจะบอกว่าอันนี้คือสามารถฉีดได้ทั้งวันทั้งวันแม้กระทั่งมีไม่เย็นอยู่นั้นเมาส์กันไปนะที่เริ่มเบาๆตามแบบของพี่อ๋อเริ่มแล้วอ่ะ
ลองดูว่าอันนี้ให้น้องดูได้เลยว่ามันชื่นมากอันนี้ฉีดอันนี้ไม่ฉีดฝั่งที่ฉีดลองดูว่าดูใกล้ๆนะคะว่าฝั่งฉีดกับฝั่งไม่ฉีดนะมันแตกต่างกันยังไงดูมันดูชุ่มชื่นดูเปล่งปลั่งดูสดใสอันนี้คือฝั่งฉีดอันนี้คือฝั่งไม่ฉีดนะคะเพราะว่าฝั่งเฮ้ยมันดูผ่องขึ้นนะจริงจริงอันนี้จะดูด้านด้านดูด้านด้านใช่ไหมคือด้านด้านคือมันจะดูโปใช่แล้วดูผลได้เลยดูผลเนี่ยให้น้องที่อยู่ใกล้ๆก็ค่ะค่าที่ฉีดรูติดขึ้นมาทันทีจริงนี่นี่นี่จริงๆดูสดใสดูผ่องขึ้นมาเลยคุณผู้ชมสัมผัสได้ด้วยตานี่กล้องซูมมาใกล้ๆขนาดนี้แล้วด้วยราคาใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้ดีมากที่มีคำว่าด็อกเตอร์โอคูมานี่คือจะพิเศษความเข้มข้นสูงความเข้มข้นสูงกว่าปกติค่ะใช่ซึ่งตัวนี้เรารับตัวแทนจำหน่ายด้วยว่าแล้วนะคะหนูขออีกครึ่งด้วยได้ไหมคะต้องซื้อเราอยากสวยแค่ข้างเดียวอะค่ะเราอยากสวยสองข้างนะคะใช่ใช่ค่ะพูดถึงความพิเศษของตัวนี้จริงแล้วมันคือสเปรย์น้ำแร่ป่ะคะใช่ค่ะแล้วก็มีประจุไอออนบวกและลบเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรย์น้ำแร่โดยทั่วไปเวลาฉีดมันจะอาศัยการระเหยออกจากผิวแต่สเปรย์น้ำแร่ตัวนี้พอเป็นประจุมันจะแตกตัวเป็นโมเลกุลน้ำเล็กๆแล้วซึมลงสู่ผิวเราได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องซับออกปกติน้ำแร่เนี่ยต้องซับออกแต่นี้ไม่ต้องค่ะเราสามารถฉีดทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราใช้ก่อนทาครีมมันทำให้ครีมเนี่ยซึมสู่ผิวได้มากกว่าปกติ6เท่าแล้วน่าจะเป็นการคือพอใช้ครีมตัวใหม่ๆไปสักพักนึงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นผมเหมือนตอนแรกๆมันเป็นเพราะว่าหน้าเราอะเริ่มชินเริ่มชินแล้วเริ่มต่อต้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วแบบเฮ้ยฉันโอเคกับมันแล้วฉันหยุดความสวยของฉันมาแค่นี้ถ้าใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะเพิ่มประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นเรามาพิสูจน์ความเลอค่าของเครื่องสำอางในวันนี้นะคะอย่างที่บอก Princess Society เนี่ยลดยังไงวันนี้พี่ต้องสาธิตนิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะฮะอีกตัวนึงของโอคูมาที่แฮปปี้ที่สุดคือตัวแดงตัวนี้ตบตัวนี้คืออะไรคะนี่คือมันเป็นแบบโทนเนอร์ที่เอาไปตบหน้าใสแล้วพวกนี้จะดีมากสำหรับคนที่เป็นสิวแพ้ง่ายมีรอยเนี่ยพวกนี้จะดีมากเพราะตุ้มใช้เองพูดตรงๆว่าตุ้มใช้ของโอคูมาเกือบทุกตัวแล้วเราถึงได้กล้าพูดว่าอายุป่านนี้แล้วผิวยังโอเลขห้าไปแล้วนะคะนี่เลขห้าแล้วเลขห้าไปแล้วนึกว่ายังอยู่แค่แถวหลักหลักสี่หลักสี่เนี่ยขอไปสามแยกสังเกตคือจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้มากมากคือแม้กระทั่งแบบอันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเริ่มอาจจะลองเนี่ยเริ่มเราเริ่มลองพื้นไปบ้างแล้วค่ะอันนี้สามารถพี่อาจจะพี่วนไปวนมาเนี่ยนะเพราะต้องการให้สวยแบบโฟกัสไปจริงๆอันนี้เราสามารถแบบนางแบบให้สวยที่สุดเองดีกว่าเป็นนางแบบมองจัดเองจัดแบบมองหน้าอันนี้น่าจริงนะคะเขาไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทาแป้งก่อนเข้าเลยแล้วมันจะแบบมันจะกระชับแล้วก็ทั้งนั้นเดี๋ยวเขามอดเขางอนเอาอ๋อเดี๋ยวเขางอนเอาให้เขาสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยแม้กระทั่งแม้กระทั่งลงแป้งแล้วนะคะเครื่องนี้มันจะทำให้แป้งที่เราลงไปหรือลองพื้นที่ลงไปเนื้อมันเบามันสามารถเทสได้คุณไม่ต้องกลัวแตกลายหรือตกร่องหรืออะไรพวกนี้จะซึมเข้าไปใต้ผิวจริงเลิศมากอาตกกันใหญ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเราก็อยากสวยไงอะไรก็เราก็ต้องหมดนะคะอย่างตัวนี้คือถ้าพูดกันแบบตามท้องตลาดคือก็มันก็คือโทนเนอร์ถูกไหมคะมันเป็นน้ำตกค่ะมันไม่ใช่เป็นน้ำตกมันคือแบบว่าใช้เทคล้ายๆพวก SK2 หรือเป็นน้ำตกอันดับมันทำให้ผมขนเราเล็กลงกระชับแล้วก็ช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสลงอันนี้เจได้จริงการันตีเจชอบดูสิหน้านางแบบดูสดใสปิ๊งปังขึ้นมาทันทีทีนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะพี่ตุ้มคะเทคนิคการแต่งหน้าทาขนเป็นอย่างไรคือจากที่เราบำรุงแล้วก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะทาแป้งไปบางส่วนตุ้มใช้นี่ต่ออีกทีเพื่อนะคือมันแทนน้ำที่เป็นผลในตัวได้คือเราลงไปแล้วอย่างนี้เราสามารถพอแห้งสักพักนึงเนี่ยลงเราลงแป้งทับต่อได้เลยมันจะยิ่งทำให้เวลาเราฝนตกเนี่ยมันยิ่งแน่นแล้วเราสามารถซับแป้งเราก็ไม่ออกด้วยอ๋อแสดงว่าขั้นตอนของการเตรียมผิวหน้านี่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากจริงๆผิวหน้าเนี่ยผิวต้องสวยไว้ก่อนพอสวยไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ที่จะบำรุงอะไรเข้าไปเนี่ยไม่ต้องทาเยอะทามากยิ่งถ้าเราทาหนามากฝนตกขึ้นมาแล้วก็โอ้ตายแล้วมันหลายไปหมดถ้าผิวเราดีเนี่ยมันไม่ต้องลงเยอะเลยแต่ยังแน่ๆคือถ้าฝนตกยังก็ต้องมีกันหนุ่มกันแดดเพื่อจะให้ผิวเราสวยตลอดเวลาจริงๆนะฮะอย่างหน้าประมาณแค่นี้เนี่ยเราลงบัตช์ออนก่อนเลยได้ง่ายๆนะคะอันนี้บัตช์ออนตัวนี้ตัวนี้มีความพิเศษยังไงคะพี่ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี HD HD คือ High Definition คือมันจะพิกเมนต์ละเอียดมากคือเหมือนดูหนัง High Def อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ทีวีดิจิตอลใช่ไหมคะเป็น High Def แล้วแต่ละเอียดมากคือเดี๋ยวนี้ดีอย่างตอนนี้ทีวีมันเป็น High Def เหมือนกันใช่ไหมคะปัดแล้วดูสวยเนียนเหมือนจริงแล้วตัวนี้ได้รับรางวัลจาก Creo Hall of Fame ปี2016เป็นบัตรออนที่ดีที่สุดของปีด้วยว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะกุหลาบได้เห็นว่าลายกุหลาบเลยค่ะค่ะอันนี้การนำ
อะไรอะคะ Ingrid Cosmetic ค่ะตัวนี้มาจากโปแลนด์ว้าวแล้วตัวนี้จะมีสารสกัดจากดอกกุหลาบจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นจะเป็นกลิ่นกุหลาบเลยเพราะว่าบำรุงผิวไปในตัวจริงด้วยพี่อู๋หอมเวลาทาแก้มถ้าใครมาหอมก็เป็นกลิ่นกุหลาบนะจ๊ะนี่ดูนะคะว่าเป็นรูปกุหลาบแล้วก็หอมกลิ่นกุหลาบเหมือนเรามีกุหลาบอยู่ในมือ1ดอกนะคะแล้วเราสามารถนะคะเด็ดดอกกุหลาบมาปัดแก้มเราได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเลิศมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมเหมือนกุหลาบคือไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้รับรางวัลเขาได้สารสกัดต่างๆแล้วเวลาปัดไปคุณผู้ชมลองดูนะปกติหลายคนเวลาปัดบลัชออนเนี่ยมันจะเป็นปื้นปื้นปื้นใช่ไหมแต่อันนี้คุณสมบัติพิเศษคือปัดไปปุ๊บมันดูเป็นธรรมชาติแล้วมันดูปื้นกับหน้ามากเนี่ยแหละเป็นคุณสมบัติพิเศษนะคะแล้วก็ต้องขอถามหน่อยว่าตัวนี้นำเข้ามากี่ปีแล้วคะตัวนี้ประมาณ2ปีค่ะอ๋อ2ปีค่ะได้รับรางวัลสักขนาดที่คุณผู้ชมคิดดูว่ามันจะดีขนาดไหนเพราะรู้สังเกตนะเนี่ยน้องเป็นคนผิวสองสีด้วยส่วนใหญ่คนไทยจะผิวแบบนี้ไงค่ะแล้วพอปัดไปปุ๊บเห็นไหมคะคุณผู้ชมเรามีเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะสวยมากเราทำไฮไลท์ได้ด้วยใช่แล้วก็เป็นสีเงาเงาเดี๋ยวนี้พี่หนังปะทูค่ะแต่พี่เป็นหนังปะทูหน้าแทนมีน้องม็อกเกอร์คนหนึ่งเป็นหนังปะทูน่ารักน้องน่ารักมากจำชื่อของเป็นปะทูหน้านี่ชั้นขึ้นไปอีกอันนี้คือใช้สองสีผสมกันใช่ค่ะอันนี้เป็นดูเงาเงาก็ได้หน้าพุ่งหน้าพุ่งไงเนี่ยวิธีการทำหน้าพุ่งนี่แหละค่ะพิเศษเลยคือตัวนี้พอแต่งหน้าเตรียมผิวหน้าไปเรียบร้อยไปสู่ขั้นตอนไหนต่อครับจริงๆแล้วนะต้องบอกแนะนำที่ปัดแก้มแบบนี้บางทีแบบเราไม่ต้องแต่งตาเยอะก็ได้ระหว่างวันหลับตานะคะดูได้เลยครับว่าตัวเอาที่ปัดแก้มเนี่ยค่ะปัดตาเลยเมื่อไหร่เรารีบๆเราสวยระหว่างทางเอาแต่จริงๆแล้วแค่นี้อันลองลืมตาค่ะแตกต่างแล้วคือมาดูให้เรามีแบบมีเปลือกตาเนี่ยเรามีสีได้เลยโดยการแบบไม่ต้องพอเราพับตาขึ้นไปสีความคมชัดมันจะเยอะขึ้นนะแล้วเราก็เติมเป็นดินสอเป็นมัสคาร่าอะไรได้เลยด้วยซ้ำแล้วเราก็ไปแต่งถ้าเกิดเรารีบๆออกจากบ้านแค่นี้ก็สวยได้ระหว่างทางว้าวแล้วไม่ทำไมชิ้นมากอลินตาสิคะเห็นไหมฮะมันเหมือนว่าเราแต่งหน้าไปแล้วบางส่วนใช่ดูสีชมพูระเรื่อไปธรรมชาติใสๆไว้รุ่นชอบจริงๆด้วยอ่ะจริงๆแล้วบางทีไม่ต้องแต่งตาเยอะพอเราไปโฟกัสตรงไลเนอร์ตรงดินสอแล้วเนี่ยมันจะยิ่งคมขึ้นคมขึ้นคันนี้จริงๆระหว่างวันแค่นี้เป็นผู้หญิงใสๆน่ารักอายุน้อยลงบางคนแต่งหน้าเยอะๆอายุจะอยู่ครบจริงบางคนแต่งหน้าเพิ่มอายุก็มีบางคนแต่งหน้าลดอายุก็มีอันนี้มันอยู่ที่เทคนิคจริงๆนะคะแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนก็คืออย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นของอินกฤษที่ถ้าช่างแต่งหน้ามีในกระเป๋าสวยมากตัวนี้คือตัวที่ได้รางวัลด้วยเช่นกันใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ค่ะทำให้หน้าวาวฉ่ำสไตล์เกาหลีตัวนี้เป็นตัวที่เราตามหามาเนาะเนี่ยนะพอลงปุ๊บเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเลยแสงเข้าใช่ไหมเนี่ยของเนี่ยเทคนิคที่ทำให้หน้าพุ่งอ่ะคุณผู้ชมมันดูแบบดูไบรท์อ่ะนะคะตัวนี้หรือเปล่าคะที่เราจะแจกวันนี้ค่ะใช่ค่ะตัวนี้เลยขอปีกตัวเองเป็นโทรศัพท์ข้างนอกด้วยได้ไหมอันนี้ดูสุขภาพดีเลยจริงๆแล้วก็มีตานิดเนี่ยมีคิ้วหน่อยๆพอแล้วที่เหลือก็สีปากสวยๆบางทีช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่จริงต้องไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่ถ้าเกิดจะใช้เนี่ยเป็นพวกกันน้ำพวกไลเนอร์กันน้ำมัสคาร่ากันน้ำก็สวยแล้วเดี๋ยวดิวแดกต้องเริ่มจากผิวก่อนบอกอย่างที่บอกนะว่าผิวสวยก่อนแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยค่อยว่ากันซึ่งอุ้มบอกได้เลยว่าการแต่งหน้าแบบนี้เหมาะกับคนไทยมากเมืองร้อนแต่ว่ามีหน้าฝนนะคุณผู้ชมว่าผิวขนาดผิวสียังแต่งออกมาสวยเลยแล้วมีให้เลือกด้วยนะคะไม่ใช่ตัวนี้อย่างเดียวบางคนหน้าใหญ่สีอันนี้เก็บเป็นเชดดิ้งได้เป็นเชดดิ้งค่ะขาดียังไงคะพี่แพทตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบอนเซอร์บอนเซอร์คือว่าไว้ทำให้แบบอย่างคนหน้ากลางหรือจมูกใหญ่ใช่ใช่แล้วมันหลังกลางหน้าบานเลยเนี่ยต้องใช้เลยคุณผู้ชมคะเก็บตั้งแต่นี้ค่ะตรงนี้ได้เลยแล้วตัวนี้โทนสีมันจะเป็นขอบหน้าชัดน้ำตาลที่แบบคนเอเชียใช้ได้บางยี่ห้อมันใช้แล้วมันจะแดงจริงจริงคือสีไม่เพี้ยนกับผิวแล้วก็สามารถบางครั้งนะคะนี่เดี๋ยวต้องทำให้ดูเอาลืมไปปาดหน้าน้องเขาเดี๋ยวเขาเกลียดพร้อมหลังก็ได้ก็พร้อมหลังนะคะนะคะนี่ทำเป็นสันจมูกเบาเราด้างนี้เรานิดนึงเราไม่ต้องไปยันดีนะคะเราทำเองที่บ้านได้ค่ะใช่ค่ะพี่ตุ๊กก็ตัดให้ได้นี่ไงเป็นการเราด้างคุณผู้ชมวันนี้เห็นหน้าน้องพุ่งสักขนาดนี้วันนี้คือพี่แพทพี่ตุ้มเรามีมาแจกกี่รางวัลคะมีตัวแป้งชิมเมอร์มาแจกสามรางวัลสามรางวัลนะคะสามรางวัลวิธีการของเราอย่างไรดีเรามีคำถามถามดีได้ค่ะพี่แพทถามได้เลยจากสิ่งที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะค่ะคำถามแรกนะคะพี่แพทจะถามว่าตัวแป้งอินฟิตเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศอะไรนี่ง่ายมากเลยต้องตอบไปเ
ผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์นะคะตอบมาได้เลยนะคะว่าแป้งตัวชิมเบอร์อินกริดของเรานะคะนำเข้ามาจากประเทศอะไรนะคะรู้ประเทศปุ๊บเนี่ยคุณตอบเข้ามาได้เลยนะคะในไลฟ์สดนะคะคุณก็จะได้รับไปเลยนี่เป็นชิมเบอร์นะคะชิมเบอร์839บาทโอ้มูลค่า839บาทว้าวคุณขายแค่คุณตอบถูกคุณได้ทันทีเลยนะคะมูลค่า839บาทเนี่ยได้ฟรีๆค่ะคุณไม่ต้องยุ่งยากอะไรทั้งนั้นนะคะแค่ตอบมานะคะทักทายสวัสดีคุณพัฒนาพิสุทธิ์พิสิทธิ์เหรอคะบอกว่านางแบบสวยจุ้งนี่ไม่สวยได้ไงล่ะเขามีดีกรีเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของมอเตอร์โชว์ปี2017แน่เขาเมาส์ไปก่อนเลยที่จะมาบอกอธิบายให้ฟังอีกทีว่าเราเลือกแต่งหน้าจากตรงไหนมาต่อกันเลยมาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปเลยเมื่อกี้เราถามแล้วคุณผู้ชมถ้ารู้คำตอบตอบมาได้เลยนะคะว่าอินกรีนั้นนำเข้ามาจากประเทศอะไรตอบถูกคนแรกคุณจะได้รับไปเลยทันทีนะคะสำหรับตัวชิมเบอร์ง่ายมากๆเลยอยากจะออกไปตอบเองนะฮะจะบอกว่าเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วนะถ้าคุณดูรายการตั้งแต่ช่วงต้นนะคะจะรู้เลยนะคะคำตอบง่ายมากๆเลยนะคะพิมพ์มาเลยค่ะถ้าคุณรู้คำตอบนะคะพิมพ์ชื่อประเทศนั้นๆมานะคะคุณก็จะได้รับไปเลยนะคะเป็นชิมเมอร์พาวเดอร์นะคะไปเลย1รางวัลนะคะมูลค่า839บาทนะคะแต่วันนี้เราแจก3รางวัลนะคะเดี๋ยวคำถามต่อไปจะเป็นคำถามอะไรรอติดตามแล้วกันค่ะรับรองนะคะว่าคุณนำไปใช้ปุ๊บเนี่ยคุณจะติดใจใช่ไหมคะพี่แพทส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะค่ะและอย่างนึงมันคุ้มเพราะว่าตลับใหญ่มากใหญ่มากเป็นตลับใหญ่มากตลับใหญ่ไม่เท่าไหร่นะคะเห็นไหมครับว่าตุ้มเอามาทำอะไรตุ้มมาไลฟ์หัวคิ้วค่ะคุณทำได้หลายอย่างอ่ะนี่ตลับที่เราเมาส์คิ้วเสร็จไปแล้ว2คิ้วอ่ะคุณผู้ชมไม่ตุ้มนี่แล้วอยากจะบอกว่าตรงเนี้ยหลับตาค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นตาหลังให้ดูแบบมีคัดเบาได้มีตลับเดียวเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะทำได้หลายสิ่งหลายอย่างเก็บคือจริงๆแล้วแต่งตาไม่ต้องเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องทำให้ดูว่าคุณไม่ต้องใช้อายแชโดว์เลยก็ได้คุณพัฒนพรคุณพัฒนประกอบประพรเหรอคะบอกว่าถามใหม่ค่ะนะฮะโอเคคำถามถามว่าแบรนด์อินกิตคอสเมติกเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศอะไรคุณรู้ไหมคะถ้ารู้ตอบมาเลยค่ะรู้สึกว่าจะมีคนตอบถูกแล้วนะคะคุณธนกฤตนะคะตอบว่าโปแลนด์ค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเย้ยินดีกับคุณธนกฤตด้วยนะคะคุณพัฒนประพรบอกว่าเกาหลีหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะโปแลนด์ค่ะเข้ามาดูนะคะไม่เป็นไรยังมีอีก2ชิ้นใช่คุณพานุวัฒน์บอกว่าโปแลนด์เหมือนกันแต่ว่าตอบช้าไปหน่อยนะคะคุณพานุวัฒน์ยังไงเดี๋ยวรอคำถามต่อไปนะคะคุณพานุวัฒน์ค่ะนะฮะนี่ก็เป็นไอเชโดว์ของอินกริดการเอาของอินกริดเหมือนกันค่ะอันนี้คือเขามีเฉดเป็นเฉดอะไรอันนี้เป็นโทนเอิร์ธโทนค่ะเอิร์ธโทนอุ้ยเป็นโทนที่กำลังฮิตตอนนี้เลยนะเป็นโทนที่ใช้ได้ทุกวันนี่ค่ะเป็นโทนน้ำตาลคืออันนี้มันเป็นแบบสีที่สามารถแต่งได้ทุกวันใช่ค่ะคือแบบว่าวันไปทำงานไปเรียนไปอะไรเงี้ยโทนนี้รอดแน่นอนหรือแม้แต่กระทั่งดินเนอร์เนี่ยมันมีสีที่คัดเบ้าได้สวยทำให้ตาคมแล้วดูตานางแบบสีจะเป็นวันสบายๆวันที่แบบท้าฝนก็ได้หรือว่าวันที่อยากจะแบบแต่งหน้าให้ดูคมเฉียวขึ้นก็ได้เหมือนกันหรือแต่งหน้าเป็นลุคโทนธรรมชาติอันนี้ก็เหมาะนี่อ่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะพี่คำถามที่ไหนเราก็หาดินสอซึ่งกันน้ำนะคะกันน้ำกันเหงื่อไว้เลยเนี่ยจริงๆตอนนี้มีหลายแบรนด์ที่เราให้เลือกกันมีอยู่เยอะนะฮะลองเลือกดูสักแบรนด์หนึ่งนะฮะเราก็จะช่วยให้เราไม่เป็นแพนด้าระหว่างที่ฝนตกหรือเหงื่อออกได้ถ้าเขียนแค่ครึ่งตาหลังก็พอค่ะไม่ต้องเขียนเข้มมากมันก็จะดูตาหวานฉ่ำได้แต่ไม่ต้องเป็นเข้มมากไงฮะเราใส่ยังมาหน่อยค่ะเห็นไหมคะตาก็เริ่มมาแล้วแรกของเรานะคะผ่านไปแล้วนะคะคำถามที่สองนะคะจะถามว่าอะไรคะพี่แพทถามเป็นน้ำแร่แล้วกันค่ะโอเคถามเกี่ยวกับน้ำแร่ก็น้ำแร่ตัวนี้เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างความจริงคำตอบกว้างมากคุณน่าจะตอบได้เยอะตอบสั้นๆพอน้ำแร่ช่วยทำอะไรได้บ้างเราขอ2ข้อถ้าคุณตอบมาถูกต้องโดนใจคุณแพทนะคนแรกคุณได้รับไปเลยอีก1ชิ้นค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยากจะได้มากๆเลยนะคะแล้วสังเกตว่ามันดียังไงดูที่หน้านางแบบตอนนี้พี่ตุ้มเริ่มไปสเต็ปต่อไปแล้วระหว่างพี่แพทรอคำตอบนะคุณผู้ชมแม้เรามีแค่แค่ดูสีตาเบาๆจริงๆนะแค่ตัดมาสคาร่าสวยๆพอแล้วเพราะว่าสีที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูเพิ่มขึ้นเองจากการที่ปัดขนตาหรืออะไรก็แล้วแต่หุยตาแบ๊วตาโตขึ้นมาเลยแต่ดูเป็นธรรมชาติมากแล้วสวยแล้วอันนี้ถามพี่ตุ้มนะพี่แ
แต่ก่อนเวลาไอตัวไอไลเนอร์ตัวนี้ค่ะเวลาโดนฝนเนี่ยจะไม่เป็นหมีแพนด้าใช่ไหมคะไม่เป็นไม่เป็นกันน้ำด้วยกันน้ำเริ่มตรงนี้แหละนี่เป็นแบรนด์ของพี่ตุ้มอีกแบรนด์นึงคือพอสลูปแต่อันนี้เรามาของอิงกิตกับโอคุมะโดยตรงนี่มีคนเริ่มตอบเข้ามาเยอะแล้วนะคะมีใช้ฉีดพ่นใบหน้าทำให้เมคอัพติดทนนานค่ะนะคะอันนี้ถือว่าถูกไหมคะถูกถูกต้องนะคะแล้วก็คุณพานุวัฒน์บอกว่าความชุ่มชื้นผิวพรรณเปล่งปลั่งครับค่ะคนนี้ก็ถูกแต่ว่าคนนี้ตอบข้อเดียวอยากได้2ข้ออยากได้2ข้อคนละ2ข้อนะคะงั้นส่งมาใหม่2ข้อเดิมไปได้อยู่แล้ว2ข้อนะคะง่ายมากเลยอ่ะคุณขารีบตอบเข้ามาเลยค่ะพิธีกรเริ่มอิจฉาแล้วนะคะเพราะพิธีกรอยากจะตอบอยากได้ด้วยนะจริงๆคุณหน่อยบอกว่าช่างแต่งหน้าเก่งมากค่ะนี่ค่ะนะแล้วคุณพัฒนประพรมาแล้วแล้วมา2ข้อด้วยอันแรกบอกผิวจะกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นข้อที่2ควบคุมความมันถูกไหมคะถูกต้องค่ะขอบคุณคุณพัฒนประพรหน่อยค่ะคือกระจ่างใสควบคุมความมันได้อีก1ชิ้นนะคะอันนี้คำถามที่2นะเรานี่แอบตื่นเต้นแทนนะพี่1ชิ้นเราอยากได้ด้วยไงโอเคนั้นคำถามต่อไปค่ะพี่แพทพี่แพทจะถามอะไรดีคะถามว่าบัตรออนของเราเนี่ยได้รับรางวัลของนิตยสารใดดูตั้งแต่ต้นจะตอบได้ของเรานะคะได้รับรางวัลของนิตยสารใดคะถ้ารู้ตอบมาได้เลยนะคะนี่จะให้ดูนะคะว่ามันสวยมากนะคะเป็นรูปกุหลาบแล้วก็กลิ่นหอมมีกลิ่นกุหลาบอยู่ในนี้ด้วยนะคะเวลาเราปัดไปแล้วก็จะได้กลิ่นกุหลาบไปด้วยนะคะมีความหอมละมุนทำให้คุณสวยใสอย่างตลับใหญ่นี่ก็เป็นกุหลาบตลับใหญ่ก็เป็นรูปกุหลาบเหมือนกันนี่ค่ะทุกอย่างเป็นแบบอยากตอบนะคะอยากได้เลยพี่พิธีกรนางเป็นนางแบบอยากตอบกันหมดเพราะว่าเราเห็นของแบบว่าน่าใช้แบบนี้แล้วก็ของดีแบบนี้เราก็อยากจะได้นะคะแต่ว่าสงวนสิทธิ์ให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะคะรีบตอบคำถามกันเข้ามาในไลฟ์สดด่วนเลยค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสิ่งที่คุณจะได้คือมูลค่าถึง839บาทเลยนะคะใช่ตอนนี้มีคนตอบถูกมาแล้วคุณพานุวัฒน์นะคะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณแพทดูนิดนึงตอบว่าครีโอแมกกาซีนถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องกับคุณพานุวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณอภิวัฒน์ก็ตอบถูกเหมือนกันแต่ว่าตอบช้าไปนิดนึงนะคะยังไงก็เอาไว้ร่วมสนุกครั้งต่อไปแล้วกันจ้าก่อนนะคะชื่อ2ชื่อเมื่อกี้ชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงครับผู้ชายค่ะผู้ชายก็ตอบปัญหาแต่ผู้สำอางนะเขาให้แฟนเขาก็ได้ใช่แต่เองก็ไม่โกรธแต่ไม่โกรธเดี๋ยวนี้เขาแต่งเองกันได้เนาะเออจริงใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อยากจะดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมพี่พัดเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะตัวนี้นะคะง่ายที่สุดคือโทรหา call center เลยก็ได้ค่ะเบอร์086313633ว้าวหรือ LINE แอดก็คือแอด Princess Society สังคมเจ้าหญิงนี่นี่เบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วคุณผู้ชม086313633นะคะบัตรตอนนี้ใครอยากสวยโทรเข้ามาได้แต่เกิดอยากรู้ว่าพี่ตุ้มแต่งหน้าสวยไปถึงไหนแล้วมาติดตามกันต่อแป๊บเดียวเองฟ้าพงเดียวแล้วนี่เป็นขั้นตอนของมาสคาร่าแล้วมาสคาร่าเขาบอกคือที่เราเคยมาในเราก่อนคือกันน้ำต่อขุนตาล้างง่ายเลิศมากนี่ใช้แต่ของดีๆหมดเลยนะคุณผู้ชมอ่ะเทรนนี้เป็นเทรนไหนอะคะพี่ตุ้มย้ำอีกรอบนึงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คือเทรนของเราคือไม่อยากให้คุณแต่งหน้าเยอะแต่เราขอแบบกันฝนเนี้ยฝนนี้คือแต่งหน้าน้อยแต่ผิวสวยแล้วก็ถ้าเกิดจะเลือกใช้วัสดุเครื่องสำอางที่กันน้ำไม่เลอะง่ายเพราะว่าเราไม่รู้จะโดนฝนแค่ไหนบางทีลืมพกร่มไปก็มีตอนนี้เราไม่ต้องกลัวเลยคือเราฉีดน้ำแร่เราบำรุงผิวไว้ดีแล้วน้ำแร่ก็เหมือนฝนที่มันก็ทำตอนนี้เราทำให้กระชับไปหมดแล้วเนี่ยฝนลงมาอีกทีเราก็เฉยเฉยแล้วถึงกับอย่างนี้ฮะเราทำแค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมแล้วก็ฉีดน้ำแร่ได้ตลอดเลยแสดงว่าน้ำแร่นี่สามารถฉีดเติมได้ตลอดฉีดทับได้ตลอดทั้งวันค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งคนเราพอแต่งหน้าแล้วเราบำรุงผิวอะไรไม่ได้แล้วนะถามว่าเราจะมาทาโลชั่นไหมไม่ได้แล้วใช่แต่ว่าน้ำแร่ตัวนี้สามารถฉีดได้ตลอดทั้งวันทำให้ผิวเราสดใสได้ตลอดแล้วก็ทำให้หน้าเราแก่ช้าว้าวเราตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือต่อให้คุณแต่งหน้าหนาแค่ไหนก็ตามแต่คุณต้องการบำรุงผิวเติมความชุ่มชื้นนะคุณผู้ชมทำให้หน้าเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นคุณเติมได้ระหว่างวันตัวนี้ทำให้แต่งหน้าติดทนดีควบคุมความมันบำรุงผิวหน้าอะไรจะเลิศขนาดนี้คุณผู้ชมถ้าสนใจโทรไปเลยนะ0863133633นะจ๊ะใช่แล้วค่ะนะคะในฐานะที่
ต้องบอกเลยว่าพี่ตุ้มเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการเครื่องสำอางมันเยอะมานานนะคะอยากรู้ว่าพี่ตุ้มนะคะประทับใจในอะไรในแบรนด์ของพี่แพทคะคือพี่อยากจะบอกว่าจากที่พอรู้จักมาเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้เลยนะวันไหนตุ้มทำงานหนักๆพี่จะมาร์กหน้าแผ่นหนึ่งเนี่ยเท่ากับคุณฉีดน้ำแร่ครึ่งขวดอันนี้คือได้ผลจริงๆคือบางทีเนี่ยเราตากแดดมามันร้อนร้อนมากแล้วมันจะแสบผิวตรงนี้กล้าพูดเลยว่าฉีดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาปะไว้เนี่ยดูทีวีไปเดี๋ยวไปปล่อยให้แห้งไปเองเลยนะคะบางทีหลับไปเลยมันก็จะซึมไปหมดในน้ำนี่คือใช่ไหมเวลาตุ้มแกะออกมาเนี่ยตุ้มเอามาปะเสร็จน้ำในนี้มันเหลืออยู่ที่ฉันเทตั้งแต่บนนี้ให้มันซึมลงมาอีกเรื่องอะไรไปทิ้งแค่นี้มันชุ่มชื้นมากลองจับเราเคยใช้เป็นผิดวิธีอย่างแบงค์ฉีดเสร็จน้ำที่เหลือแบงค์ทิ้งเลยไม่ได้พอมันใกล้ๆแห้งแล้วก็มาเติมอีกให้ผิวได้รับจริงๆอันนี้คือชุ่มชื้นมากแล้วน้ำตกนี้เลิศสุดทุกการพูดเลยว่าผิวจะยังเด้งประทับใจสองตัวนี้ใช่ไหมคะเกือบทุกตัวดีกว่าคือเขาจะมีสกินแคร์ซึ่งแบบเป็นส่วนใหญ่คือผสมจากน้ำแร่ใช่ไหมใช่ค่ะน้ำแร่ต้องถามแพทย์เลยว่าเพราะว่าพอใช้แล้วคุณแพทย์ไม่อยากใช้ของตัวอื่นเลยอ่ะไม่อยากเมาเขาแบบว่าการันตีขนาดนี้นะก็ต้องเชื่อเมคอัพนะเพราะว่าเขาแต่งหน้าแบบหลายคนหลายแบรนด์เขาต้องรู้อยู่แล้วแบรนด์ไหนดีที่สุดถูกไหมคะพี่ตุ้มคือบางครั้งเนี่ยเราใช้รองพื้นซึ่งไม่เนียนไม่โอเคเนี่ยฉีดตัวนี้เข้าไปแล้วเกลี่ยยังได้เลยเพราะว่ามันจะไปประสานทำให้แบบดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูเกลี่ยออกง่ายขึ้นคือเราได้เคล็ดลับเยอะมากจากพี่ตุ้มนะคุณผู้ชมปกติอู้เคยเจอหลายคนเนี่ยเกลี่ยเครื่องคือบางทีรองพื้นอ่ะมันจะมีจุดนึงที่มันแห้งทีนี้มันก็เป็นคราบใช่เกลี่ยไม่ทันเพราะเราไม่โปรพอเคล็ดลับก็คือคุณซื้อไปเลยน้ำแร่จากอินกิตตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะช่วยโอคุม่าโอคุม่าโอคุม่าอ๋อนี่คนละแบรนด์กันคนละแบรนด์กันค่ะเพราะว่าจะมีบริษัทจะเอามาหลายแบรนด์คือถ้าตัวเนี้ยเราชอบอันไหนเราก็จะเอามาหยิบค่ะน้ำแร่จากโอคุม่าสีแบบนี้ถ้ากลัวซื้อผิดโทรมาในรายการได้เลยนะคะตัวนี้จะขายที่ไต้หวันค่ะเป็นแบรนด์ไต้หวันขายดีมากปีนึงขาย10กว่าล้านขวด10กว่าล้านขวดโอ้โหยอดของเขาเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าใช้ดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่เขาใช้แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนใจใช่เพราะว่าตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพวกแบบผื่นคันผื่นแพ้อย่างเงี้ยเด็กๆก็ได้ได้คุ้มมากคุณผู้ชมมีขวดใหญ่มาก160 ml เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคุ้มจริงๆเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสั่งซื้อกันได้อันนี้ถามราคาได้มั้ยคะว่าได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันจะมี2รุ่นอย่างรุ่นที่เราพกมาวันนี้จะเป็นรุ่นตัวท็อปที่แพงที่สุดเพราะว่ามันเป็นรุ่นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี่คือต้องมีคุณหมอคิดค้นแล้วก็ขายในคลินิกที่ไต้หวันนะตัวนี้จะราคาเนี่ยราคาปกติอยู่ที่ 1,890 บาทแต่ก็มีโปรโมชั่นเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีรุ่นที่ราคาแบบมิตรภาพราคาขายอยู่990บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเข้าไปดูใน Princess Society นะคะโปรโมชั่นอะไรยังไงจะมีในนั้นแน่นอนนะคะงั้นก็ไปตามดูใน Princess Society ดีกว่านะคะแล้วก็มีแบรนด์หลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็น Ingrid นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ใช่มั้ยแล้วก็ฟาร์มาซีนี่นะคะมีหลายอย่างมากๆเลยคิดว่าชาวสาวทั้งหลายนะคะห้ามพลาดค่ะนะคะโทรไปสอบถามก็ได้เผื่อว่าสนใจตัวนู้นตัวนี้แล้วไม่แน่ใจว่าเรามีหรือเปล่านะคะโทรมาสอบถามได้ค่ะ0863133633นะคะก็โทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไหมคะได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้เรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยว้าวสมัครได้ที่เบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะพูด2ภาษาด้วยเราก็อยากไปนะคะก็อยากไปทั่วประเทศแล้วที่เบอร์เนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้หนึ่งทีมักในเรื่องของการแต่งหน้าเนาะแนะนำเลยเนาะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน Princess Society ได้เลยเนาะตามเบอร์ที่แบงค์บอกไปเมื่อกี้เนาะก็สามารถโทรทางโทรสั่งซื้อหรือว่าโทรมาสอบถามเรื่องของการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นั่นเองเนาะประเทศเราตอนนี้ยังบ่มีมันบ่ยังค่ะยังอ๋อประมาณโอกาสข้างกลางตอนแล้วเนาะเจ้าส่งเด็ดไล่ที่ในเบิ่งรายการนี้อยู่เนาะโทรเลยที่เบอร์นี้เนาะ0863133633ที่โทรเลยเด้อนี่ของเขาเลิศของเขาดีจริงๆดีทุกตัวเลยแต่ระหว่างที่เราเมาส์มอยกันไปคุณผู้ชมฝั่งทางโน้นพี่ตุ้มเร็วมากอ่ะไปแล้วจะแบบทั้งหน้าแล้วเหลือปากนะใช่ไหมคะเนี่ยคืออันนี้คืออินกริดอันนี้กล้าพูดเลยว่าขนาดอยู่ตรงนี้หอมมากอ่ะมือเปิดดูเลยค่ะที่รักลองดูได้กลิ่นสำอางที่มีกลิ่นหอมทุกตัวเลยใช่ค่ะตัวนี้จะผสมสารสกัดจากผลไม้เพื่อช่วยบำรุงผิวน่าจะเป็นผลลองดมดูหอม
ช่วยก็อยากกินเข้าไปเลยเพราะมันเป็นกลิ่นหอมไม้คือหอมกลุ่นๆนะไม่ใช่หอมหอมกลุ่นๆเห็นมั้ยคะแล้วสีหวานจนเกือบจะรับประทานไปแล้วอะค่ะหน้าฝนนี้อยากให้แต่งหน้าหวานๆนะคะค่ะจะได้มีความรู้สึกว่าโดนฝนแล้วแบบเราชุ่มชื่นใช่ๆจริงๆบางทีปากสีเข้มๆมากอยู่ช่วงนี้ก็ฮีทๆช่วงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะเทรนให้เราเป็นแบบเรารับฝนมาแล้วรับน้ำแล้วเราสวยเราหวานเหมือนแบบต้นไม้ได้รับน้ำมาแล้วเราแบบอุ้ยใจหน้าหวานช่ำหรือประมาณนี้จะมีแค่สีประมาณนี้จะสวยนี่แหละคุณผู้ชมนี่คือความพิเศษนะคะของเครื่องสำอางจากอิงกริดนะวันนี้สอบถามข้อมูลต่างๆได้ใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะ0863133633มีคุณชิปปิ้งดีจริงค่ะคอนเฟิร์มแสดงว่าอันนี้เป็นลูกค้าตัวจริงจริงของอิงกริดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีคุณธนกฤตบอกว่ามาร์กน้ำแร่นี่สุดยอดมากๆทักทายที่รักด้วยนะจ๊ะเข้ามาแวะเวียนทักทายพูดคุยกันได้ตอนนี้เนี่ยเรามีของแจกจากรายการ3ชิ้นครบถ้วนตอบมาเร็วมากเลยอะเร็วมาก คือแทบจะแบบว่าพิธีกรยังไม่ทันได้คิดเลยนะคะคำตอบมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะของดีแจกอีกได้ไหมฮะหอมๆอย่างนี้อยากให้เอาไปใช้จริงเหรออยากใส่อีกเหรอแจกอีกสัก2ชิ้นไหมได้เลยค่ะได้ค่ะเพราะว่าแจก2ชิ้นเพื่อจริงๆลิปสติกเนี่ยทาสีเดียวก็สวยแบบนึงใช่ไหมฮะแล้วเอามามิกซ์กันอ๋อมิกซ์ก็ได้แบบด้วยนะเนี่ยจะเสียชื่อปรินเซสนะโอ้ยสีนี้ก็สวยเจ้าหญิงเอามามิกซ์กันก็จะสวยเห็นไหมคะแจกเลยแจกเลยแจกเลยงั้นเดี๋ยวเราแจกลิปสติกอีก2แท่งนะคะอันไหนดีคะสองสีนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ชมพูนะคะกับส้มนะคะสาวๆคนไหนที่ตอนนี้ลิปสติกเริ่มใกล้จะหมดแล้วรีบเลยค่ะมาตอบคำถามด่วนนะคะคำถามของเรามีว่าคำถามเริ่มคำถามเริ่มให้พี่ตุ้มเริ่มเลยค่ะเมื่อกี้ดีแล้วถามว่าอันนี้ยอดขายเราอยู่ที่ประเทศอะไรเยอะที่สุดว้าวนะคะโอคุมาเรานี่แหละค่ะนี่แหละโอคุมายอดขายเยอะที่สุดคือประเทศอะไรนะคะถ้าตอบอยู่เมื่อสักครู่ต้องตอบได้นะคะคนตอบคนแรกคุณจะได้มีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะเอาสีไหนก่อนนะคะสีส้มกับสีชมพูนะคะรีบตอบมาในไลฟ์สดด่วนเลยค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ช่วยกันตอบเนาะใช่ทักทายสวัสดีทุกท่านเลยที่เพิ่งมานะคะมิสแอนโทนี่ตอบว่าไต้หวันถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะว้าวคุณแอนโทนี่แอนโทนี่และที่สุดก็เป็นสิทธิ์ของคุณเมื่อกี้เขาร่วมสนุกมาตั้งหลายคำถามไม่ทันตลอดเลยคุณแอนโทนี่ตอบถูกแล้วนะคะไต้หวันไม่ใช่นะจ๊ะญี่ปุ่นไม่ใช่นะจ๊ะไต้หวันใช่ไหมไทยญี่ปุ่นไม่ใช่นะคะไต้หวันถูกต้องนะคะคุณแอนโทนี่ได้รับไปเลยนะคะคุณแอนโทนี่เอาสีอะไรดีจ๊ะส่งมาบอกได้ส่งมาบอกด้วยนะคะว่าเป็นสีอะไรนะคะคุณแอนโทนี่บอกเอาสีชมพูค่ะนี่คุณศิวพรไม่เกี่ยวนะคะคุณศิวพรตอบมาคนที่2นะคะอันนี้ต้องอิงเน็ตของพิธีกรนะคะเพราะบางทีคนตอบมาในไลน์เนี่ยจะเห็นของตัวเองขึ้นก่อนไงเลยคิดว่าเอ้ยฉันได้หรือเปล่าเลยจริงๆแล้วคุณแอนโทนี่นะคะเป็นคนตอบก่อนนะคะคุณแอนโทนี่คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะแต่ว่ายังมีอีก1แท่งนะถ้าเมื่อกี้คุณศิวพรบอกฉันก็อยากได้หรือว่าผู้ชมท่านอื่นๆเนี่ยจะได้ค่ะเหลืออีก1สีนะคุณต้องตอบมาให้ถูกเราถามอะไรต่อดีคะคุณแพทย์ถามว่าตัวไมเซราของเราเนี่ยคือที่วอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศอะไรอันนี้ก็ง่ายมากเหมือนกันนะคะครีมซิ่งนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเนสเซอร์ด้วยนะคะคุณสามารถครีมซิ่งแล้วก็ตัดหน้าต่อได้เลยโดยไม่ต้องใช้น้ำนะคะดีมากๆนะคะแล้วก็บำรุงหน้าด้วยนะคะมานำเข้าจากประเทศอะไรถ้ารู้คำตอบแล้วนะคะส่งมาได้เลยในไลฟ์สดหลังค้าเห็นไหมคะหวานฉ่ำแล้วเรื่องนี้ก็ไวมากอุ้ยตายแล้วสวยจริงๆเลยอะสวยวิ้งวิ้งมากมากเลยทีเดียวนะคะสวยขนาดนี้แอนคุณแอนโทนี่บอกว่าจะเอาสีแดงสีแดงน่าจะหมายถึงสีส้มป่ะใช่อันนี้แดงสีส้มส้มแดงโอเคพี่ตุ้มของเล่นเยอะมากเลยพี่ตุ้มจะทำอะไรต่อคะให้น้องแพทบอกดีกว่าว่าอันนี้บอกว่าโปแลนด์ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเย้ได้ไปด้วยนะคะได้ไปแล้วจริงๆแล้วนะคุณแพทเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเสียสละเพื่อเรานะคือไปหาทุกประเทศของดีๆมาแล้วก็มานำเสนอให้เราใช้มันเก่งตรงนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะแล้วช่างแต่งหน้า
ขาก็รู้สึกฟินกับการแต่งหน้าทุกครั้งเพราะว่าระหว่างแต่งคือใช้ของดีแล้วมันสนุกอะคุณผู้ชมตัวนี้คืออะไรพิเศษอะอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นยี่ห้อโวลานะคะจะเป็นในเครือของอินกริดคอสเมติกตัวนี้จะเป็นบัตรที่ผสมอาร์แกนออยล์ตอนนี้คนนี้อาร์แกนออยล์กันนะเพราะว่ามันช่วยบำรุงผิวและมันเป็นออยล์ที่ช่วยปรับสมดุลในผิวได้คือทำให้แบบคนผิวมันเนี่ยมันน้อยลงตัวนี้จะเป็นบัตรชอนที่ผสมอาร์แกนออยล์แล้วก็ไล่สามสีเลยค่ะเห็นไหมคะจะมีสีอ่อนสีกลางสีเข้มคือเราสามารถที่จะปัดรวมๆกันให้ได้นัวๆหรือเราจะแยกสีมาปัดก็ได้แต่พี่ตุ้มเนี่ยบางทีเขาก็เอามาทำอะไรก็ได้ดูใช่ไหมตุ้มปัดไปกี่สิบครั้งแล้วหน้ายังไม่ได้ดูหนาเลยใช่มันเป็นผิวเห็นไหมฮะแล้วมันดูไบรท์ขึ้นคุณผู้ชมลองดูนะฝั่งที่พี่ตุ้มปัดหน้าไบรท์กระจ่างใสออร่ามากสังเกตได้ไหมว่าตุ้มไม่ได้ลงสีตาอะไรเยอะเลยแต่พออย่างเงี้ยมันดูใสๆแค่นี้พอแล้วสวยขึ้นมาเลยมากนะคะยังไม่พอถ้าคุณโทรภายใน5นาทีนี้ค่ะแล้วก็จะฉีดน้ำแร่อีกแล้วฉีดกันทั้งวันแล้วฉีดกันทั้งวันฉีดกันเรื่อยๆนี่แล้วดูสีดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละเป็นเคล็ดลับนะคะแต่งหน้าทาฝนต่อให้ฝนตกหนักขนาดไหนหน้าคุณก็ไม่ลอกไม่เป็นหมีแพนด้าไม่หลุดนะคะยังคงคอนเซ็ปต์ความสวยยังถามนางแบบบ้างดีกว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างน้ำแร่ที่ไปแล้วลืมน้ำมนต์ร้อนเลินไหมกับลูกนี้ว่าหน้าเนี้ยประมาณอาทิตย์นึงแบบยิ้มแพ้แมวมาแล้วก็ว่าหน้าขึ้นอยู่หมดเลยแต่ว่าพอลองใช้แบบว่าโอคุมาค่ะคือมันกลายเป็นว่ามันหน้ามันจากที่แบบระคายเคืองง่ายมากกลายเป็นมันแข็งแรงขึ้นมันลงมันดีขึ้นมากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวเมคอัพก็อย่างที่บอกไปตอนนี้คือแบบสุดยอดมากที่ได้รับรางวัลมาคืออันนี้การันตีจากรางวัลมาแล้วแต่ว่าคนที่ใช้จริงเหมือนบีมลองใช้ตรงเนี้ยอันนี้รู้สึกว่าเป็นสีที่มันธรรมชาติแล้วก็เข้าได้ทุกสีผิวบางคนจะคิดว่าสีชมพูค่ะต้องเป็นแบบใสแบ๊วเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงไม่เราจะผิวแทนแต่เราอยากหวานมันก็ได้เหมาะสมจริงๆกับรางวัลยินดีนะคะน้องบีมการันตีซะขนาดนี้นะคะนี่คือแบรนด์แอมบาสเดอร์นะของมอเตอร์โชว์ที่ได้มาเป็นแอมบาสเดอร์ของนี้แล้วกันใช่นี่แล้วก็อีกอย่างนึงนี่จะเมานี่นะคะไหปลาก็เหมาได้นะครับคุณคือมันเป็นชิมเมอร์ซึ่งสามารถทั้งปัดหน้าและปัดอย่างเงี้ยแล้วบางคนปัดสามารถแบบไปงานปัดไหล่เงาๆเห็นไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยทำไมผิวดูในนั้นโกลจังเลยเราปัดแค่มุมปัดมุมอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันจะดูสวยมันจะวาวสวยเห็นไหมคะดูสวยขึ้นมาทันทีคือเมื่อกี้ตอนคนหน้าสดเขาก็สวยอยู่ละเขายิ่งแต่งหน้าเขาอีกนะกับลุคนี้ใสๆแต่หน้าดูชัดมากคุณผู้ชมเนี่ยแหละเป็นเอเชียนลุคนะคะที่กำลังมาแรงแบบสุดๆแต่ว่าคนจะสวยบางครั้งก็ต้องเลือกของดีซึ่งวันนี้คุณแพทมาแนะนำกันแล้วว่าของดีที่คุณต้องลองมีอะไรบ้างสรุปมาอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะก็จะมี cleansing water นะคะตัวนี้นำเข้าจากโปแลนด์คือตัวนี้อุ้ยอยากจะแนะนำปกติแล้วผู้หญิงแต่งหน้ากันเยอะแล้วบางคนที่หน้ามีริ้วรอยหน้าแก่ก่อนวัยอันควรหน้าเป็นสิวพวกเครื่องสำอางยิ่งนวัตกรรมไปไกลขนาดไหนเวลาคุณทำความสะอาดผิวหน้าคุณต้องเลือกของดีมาใช้ด้วยใช่เพราะว่าทำความสะอาดได้ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะมันจะอุดตันรูขุมขนแล้วมันจะตกค้างแล้วกลายคุณมีริ้วรอยร่องลึกหน้าแก่ก่อนวัยเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวช่วยตัวนี้แล้วเป็นแบบธรรมชาติไอ้ 0% นี่คืออะไรอธิบายนิดนึงค่ะคุณได้ค่ะมันก็คือไม่มีพาราเบนคือสารกันเสียไม่มีน้ำหอมไม่มีสบู่ไม่มีสีเป็นเนเชอรัลนั่นแหละนะคะใช่คือคนที่แบบผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนค่ะตัวต่อมาก็คือโอคุมะเนี่ยจะเป็นพวกสกินแคร์บำรุงผิวค่ะใช้ดีทุกตัวใช้ดีทุกตัวเพราะว่าก่อนเมื่อก่อนหน้าเป็นสิวเยอะแล้วก็พอใช้ตัวนี้แล้วหายก็เลยแบบติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยว้าวเนี่ยแหละเอาใจสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าแล้วหน้าแพ้ง่ายหน้าเป็นสิวโอคุมะก็ช่วยคุณได้อีกเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นเมคอัพก็คือเป็นของอังกฤษตัวนี้ก็นำเข้าจากโปแลนด์ได้รับรางวัลทั้งในประเทศเราแล้วก็ประเทศฝั่งเขาเองก็ได้รับรางวัลค่ะอย่างตัวแบบพวกแป้งอะไรเงี้ยหรือใบเมคอัพเบสก็ได้รางวัลจากนิตยสารสไตล์ของเราเหมือนกันว้าวนี่เขาแบบถ้าเป็นผู้หญิงนางงามคือมองลงตลอดมองบักในประเทศเป็นนางงามนานาชาติเนาะจริงๆนะเขาการันตีด้วยรางวัลต่างๆมากมายแบบเวอร์วายทั่วโลกเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้หญิงอย่าหยุดสวยถ้าจะสวยทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีเดี๋ยวนี้มันมากกว่าเมคอัพบำรุงไปในตัวแต่งหน้าด้วยเลิศขนาดนี้ต้องรีบๆแล้วแหละสนใจโทรไปได้เลยที่ไหนจะแบงที่บอนนี้เลยค่ะ0863133633นะคะคอลเซ็นเตอร์ของ Princess Society นะคะสามารถโทรได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากจะสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะนี่แหละอ่ะวันนี้นะคะให้พี่ตุ้มฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับสไตล์การแต่งหน้าในวันนี้ค่ะจริงๆการแต่งหน้าวันนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ย
ยิ่งฝนตกหรือฝนไม่ตกแล้วแต่อยากให้ผู้หญิงสวยจากผิวสวยจากผิวเสร็จเนี่ยเราลงไปน้อยๆเราก็สวยได้จริงๆนะคะคือฝากไว้นิดนึงคือดูแลผิวให้ดีที่สุดทุกอย่างจะสวยเองไม่ว่าจะหน้าไหนเราก็สวยทุกหน้านี่ผิวสวยมีชัยไปกว่าครึ่งส่วนอีกครึ่งนึงก็ต้องที่เครื่องสำอางนี่แหละวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากสวยย้ำอีกรอบนึงละกัน0863133633นะคะ Princess Society นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่วันนี้นะคะ Ambassador ของเรานะปี2017ค่ะก็โชว์มาก็หลายปีแล้วทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่แพทพี่ตุ้มแล้วก็น้องบีมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยแล้วอะเรียบร้อยคุณผู้ชมแต่ว่าแบงช่วงหน้าถ้าเราสวยอย่างเดียวแต่ว่าห่วงจุ้ยบ้านไม่ดีพี่ก็คงเหมือนกันมาคนสวยแต่ไม่มีใครมาสนใจเลยนั่นน่ะสิห่วงจุ้ยหรือเปล่าห่วงจุ้ยน่าจะเกี่ยวนะคะช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์จะมาบอกในเรื่องของห่วงจุ้ยของห้องน้ำนะคะห้องน้ำแบบไหนที่คุณอยู่แล้วคุณจะมีความสุขห้องน้ำแบบไหนจะทำให้คุณมีเงินห้องน้ำแบบไหนจะทำให้คุณมีความรักที่ดีนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะกับอาจารย์เมย์ค่ะแต่ตอนนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะวันนี้บอกกันจะมีข่าวอะไรมาฝากให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแก๊งน้ำพัฒนันเรื่องบร้านทำผมครบวงจรจีว่าบิยอนเชฟพลเรื่องเผยเคล็ดลับความอร่อยกับเมนูใหม่แบ็คแคนยอนอีกหนึ่งข่าวนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่ากลับงานแกนโอเพนนิ่งนะคะร้านจีว่านะคะกับร้านทำเล็บเสริมสวยสปานะคะย่านเอกมัยนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านคนรวยแล้วก็ย่านธุรกิจนั่นเองค่ะนะคะวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่คนเก่งนะคะพร้อมกับคุณแก๊งนั่นเองค่ะเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะที่มาของร้านคำว่าจีว่ามาจากไหนยังไงบ้างครับจีว่าหมายว่าในภาษาอังกฤษหมายว่าชีวิตก็ให้ชีวิตให้ผู้หญิงที่มีลูกให้เขารู้ว่าไม่ใช่แค่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทิ้งลูกที่บ้านเอาลูกมาใช้บริการดิฉันได้ที่นี่ค่ะมีบริการของเด็กมีบริการเล็บให้แม่ทำผมทำทรีทเมนต์ทำสีค่ะแล้วก็ในอนาคตจะมีแว็กซิ่งแล้วก็มีมาสาจค่ะแสดงว่ามาที่นี่มาสามารถมาได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะมาได้ทั้งครอบครัวพ่อมาได้แม่มาได้แล้วก็เด็กๆค่ะ มาใช้บริการได้ค่ะกลุ่มตรงนี้กลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างครับส่วนมากเป็น 50% ต่างชาติและ 50% คนไทยค่ะใช้บริการที่นี่ได้ค่ะรู้สึกไงบ้างครับกับการมาใช้บริการที่นี่คือจริงๆซาลอนที่นี่มีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างใหม่กว่าที่อื่นคือมันจะมีทั้งในเรื่องของการทำเล็บก็ได้ทำผมหรือแม้กระทั่งสมมติเกิดอยากแต่งหน้าก็จะมีช่างแต่งหน้ามาให้ด้วยนะคะและมีนวดอีกนวดหน้าและที่สำคัญที่ชอบมากที่สุดก็คือมีมุมสำหรับเด็กซึ่งนี่เป็นจุดเด่นที่แก๊กไปที่ร้านทำผมที่ไหนเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะนี่ก็เป็นจุดเด่นจุดเด่นมากคือเราจะได้แบบมีเวลาลูกไม่ต้องปล่อยให้พี่เลี้ยงไปก็คือให้เขามาเล่นตรงมุมตรงนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ฝากเรื่องของการมาใช้บริการกับที่จีว่าด้วยครับจีว่าคืออยู่ลาเชตโตแมนชั่นเอกมัยซอย12เอกมัยซอย12ตรงคอนโดลาเชตโตแมนชั่นค่ะใกล้ๆวานิลาการ์เด้นลูกค้าถ้าสนใจจะบุ๊กคิวหรือว่าโทรจองคิวติดต่อมาที่ไหนยังไงบ้างครับหมายเลข0816474402ค่ะโอเคเป็นแฟนก็อยากจะให้คุณแม่และคุณลูกนะคะมาใช้บริการกันที่นี่เยอะๆเพราะจริงๆคอนเซ็ปต์ที่นี่ดีมากๆแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กลูกของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆค่ะงานนี้เอาใจนักช็อปนักชิมนะคะสำหรับแบ็ค
คันยอดนะคะที่เอาใจคนรักพาสต้าและช็อกโกแลตนะคะเลือกโปรโมชั่นนะคะพาสต้ากับโควิดนั่นเองค่ะนะคะงานนี้เอาใจนักชิมนะคะสำหรับการแถลงข่าวเปิดโปรโมชั่นใหม่พาสต้าแห่งช็อกโกวีคนะคะด้วยความหลากหลายของเมนูหลายฟิวชั่นพร้อมกับเส้นพาสต้านะคะที่มีการนำเข้าและส่งตรงจากประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้ามีการดื่มนะคะหรือว่าทานคู่กับส่วนช็อกโกแลตนะคะผู้ชมค่ะนะคะที่นำเข้ามาจากประเทศยุโรปนะคะบอกได้เลยว่างานนี้ทั้งแซ่บทั้งอร่อยพร้อมกับเชฟดังนะคะอย่างคุณพลตาท่าเสถียรที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความอร่อยในงานนี้งั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็งานในวันนี้เนี่ยเป็นการที่เราจะเปิดตัวเขาเรียกโปรโมชั่นพิเศษของ Black & Yon นะครับที่จะมีการนำเอาพาสต้าเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะฮะจากบริษัท Agnesi ก็จะมีช็อกโกแลตซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ Black & Yon เองเนี่ยเรานำเข้าจากยุโรปนะเข้ามานำเสนอนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากคุณพลซึ่งเป็นกูรูนะฮะหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านพาสต้าคนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มาช่วยนะครับเผื่อคุณพลมีอะไรที่จะแนะนำเกี่ยวกับพาสต้าครับความดีครับก็ต้องบอกว่าในโปรโมชั่นนี้ก็จะมีทั้งหมด3เดือนด้วยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการใช้เส้นพาสต้าที่มาจากอิตาลีของ Agnesi นะครับมาทำเมนูสไตล์ฟิวชั่นต้องบอกเลยว่าหลากหลายมีทั้งเนื้อปลาเนื้อหมูเบคอนเยอะแยะมากมายเชื่อว่ามากันทั้งครอบครัวเนี่ยครับคุณประวิตรต้องมีจานไหนสำหรับใครคนหนึ่งนะครับแล้วก็ความพิเศษของพาสต้าที่มาจากอิตาลีเนี่ยครับคือทางBlack Canyon เนี่ยจะต้มให้ได้ระดับออเดนเต้ซึ่งเป็นเนื้อสัมผัสแบบที่คนอิตาเลียนรับประทานกันเราก็อยากจะแนะนำว่าคนไทยลองชิมในเนื้อสัมผัสแบบนี้ดูนะครับว่าจะชอบกันไหมซึ่งมาได้ตลอด3เดือนเลยนะครับกับเมนูพิเศษทั้ง5เมนูนี้นะครับเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้างก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดี
จะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีคำถามอย่างหนึ่งค่ะใครๆก็อยากจะมีชีวิตดีคุณเองล่ะคะอยากมีชีวิตดีหรือเปล่าชีวิตที่จะดีได้เนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยหลายอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพแต่วันนี้ค่ะอู้ได้ยินมาเหมือนกันบอกว่าห้องน้ำเนี่ยสามารถช่วยปลดหนี้ให้คนได้หรือห้องน้ำเนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะมีหนี้ได้โหห้องน้ำสำคัญมากขนาดนี้เชียวเหรอคะรวมถึงวิธีการแก้เคล็ดสำหรับหลายๆคนที่เจอกับสามีนอกใจมีกิ๊กลูกดื้อชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขวันนี้อาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับกันด้วยแต่ทั้งหมดที่ว่ามาวันนี้จะขาดท่านนี้ไม่ได้ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะต้อนรับอาจารย์เมย์พารุดารัตน์เบญจินดาพิสุทธิ์สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออ่านผิดไหมคะเจอผิดเหมือนกันพารุดารัตน์เบญจินดาพิสุทธิ์นั่นเองนะคะอาจารย์เมย์เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ได้เจอมานานสักระยะหนึ่งคิดถึงแล้วว่าอาจารย์เนี่ยไปเปลี่ยนชีวิตเป็นเกษตรกรมาหรือเปล่าคะนิดนึงค่ะโอ้ทำไมอ่ะ
คะมีความสุขกับตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่จะชอบธรรมชาติค่ะชอบธรรมชาติฮวงจุ้ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันคุณผู้ชมฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆแต่วันนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่อู๋บอกว่าห้องน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งปลดหนี้ได้หรือคนคนหนึ่งเป็นหนี้ได้จริงเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะหลายคนไม่รู้นะคะต้องบอกก่อนว่าสำคัญมากๆบางทีเราพูดถึงเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยเราอาจจะไปใส่ใจในเรื่องของตรงกับเสาไฟหน้าบ้านไหมประตูทางเข้าเป็นยังไงหรือว่านอนยังไงแต่ว่าเจอมานะคะต้องขอบอกเลยว่าคุณอู๋เชื่อไหมค่ะร้อยละ 70% ที่อาจารย์ไปตรวจแล้วไปแก้ฮวงจุ้ยที่บ้านให้เนี่ย 70% ห้องน้ำผิดค่ะ 70% เพราะฉันมีแค่30โอ้โหมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าที่ผิดไปใช่จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วหลายคนไม่รู้นะคะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับทั้งชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าลูกหลานบริวารนะคะคือเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่ทำงานหรือว่าห้องน้ำที่บ้านก็แล้วแต่นะคะจะมีทั้ง2ส่วนนี้นะคะแต่ละส่วนเนี่ยให้ความสำคัญไม่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นที่บ้านก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินส่วนตัวเงินเข้าไหมนะคะหรือว่าลูกหลานดื้อหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเป็นไงคะมีกิ๊กสามีมีกิ๊กนะคะหรือภรรยามีมือที่3แล้วลูกก็ดื้อเงินก็ไม่เข้าไม่เหลือป่วยเป็นไงเครียดสิคะไม่มีความสุขใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านนะคะไม่ดีที่อื่นเราก็จะไม่มีพลังในการทำงานแล้วก็ไม่มีพลังในการเรียกเงินด้วยนะคะอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นห้องน้ำสำคัญมากขนาดนี้อู๋เองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วห้องน้ำที่ดีรวมถึงห้องน้ำที่ไม่ดีมันเป็นอย่างไรเอาเริ่มต้นจากที่ไม่ดีก่อนไหมคะข้อห้ามต่างๆได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนแรกคือเป็นสถานที่หรือตำแหน่งที่ควรมีห้องน้ำส่วนที่2เนี่ยเป็นในเรื่องของทิศทางที่ห้องน้ำควรจะอยู่และส่วนที่3คือการตกแต่งห้องน้ำว่าเราควรจะตกแต่งห้องน้ำอย่างไรถึงจะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยเรื่องของตำแหน่งห้องน้ำของคุณอู๋ห้องน้ำอยู่ตรงไหนของบ้านห้องน้ำมีทั้งข้างล่างมีทั้งข้างบนก็โดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณเดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปเจอไหมหรือว่ายังไงคะเปิดประตูยังไม่เจอต้องเดินเข้าไปเกือบหลังบ้านถึงจะเจอแต่อีกหลังนึงก็อยู่กลางบ้านค่ะ อีกหลังนึงอยู่ถัดไปเกือบหลังบ้านโอเคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำเราพูดถึงห้องน้ำในอุดมคติก่อนนะที่เป็นแบบ best of the best ของฮวงจุ้ยเลยคือการที่เรามีห้องน้ำอยู่ภายนอกห้องนอนนะคะหรือแยกเป็นสัดส่วนอีกส่วนหนึ่งไปเลยถ้าเราสังเกตสมัยก่อนอาจจะเป็นพระราชวังนะคะหรือว่าสถานที่ใหญ่ๆหรือว่าบ้านแบบอลังการนิดนึงนะคะเขาจะแยกส่วนห้องนอนคือห้องนอนแล้วก็สมัยก่อนในพระราชวังก็จะมีห้องเขาเรียกเป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมคะจะแยกจากกันเลยแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะต้องบางคนปัจจุบันอยู่ในคอนโดด้วยนะคะจะทำยังไงดีนะคะดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราทำห้องน้ำที่เป็นอุดมคติไม่ได้คืออยู่นอกห้องไม่ได้เราก็ควรจะทำห้องน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยอันดับแรกเลยนะคะก็ไม่ควรจะมีห้องน้ำอยู่หน้าบ้านไม่ควรจะอยู่หน้าบ้านหมายถึงว่าเปิดประตูไปปุ๊บเจอห้องน้ำถูกต้องบางบ้านหนักกว่านั้นอีกนะยังไงไปเจอบางบ้านค่ะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะก่อนจะเข้าประตูบ้านเจอห้องน้ำอยู่ข้างบ้านก่อนเลยโอ้อย่างนี้ไม่ดีคือเรียกว่าหน้าบ้านจริงๆอ่ะค่ะเหมือนที่เขาบอกมีซ่วมหน้าบ้านอย่างนี้แหละแล้วประเด็นก็คือว่าทำไมห้องน้ำมันถึงสำคัญมากๆเพราะห้องน้ำมันเป็นแหล่งรวมของสกปรกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบมันเป็นการขับถ่ายเนาะมูลออกมาจากร่างกายของเราแล้วในบางครั้งค่ะนอกจากการขับถ่ายแล้วมันมีเรื่องของน้ำที่เราอาบมันก็เป็นความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำจะเป็นการที่สะสมพลังงานหยินเยอะมากหยินเนี่ยเงินชอบไหมคะชอบไหมคะไม่แน่ใจใช่ไหม นะคะเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงพลังงานหยินนะคะก็คือพลังงานของความชื้นแฉะความรกความวุ่นวายความเปียกชื้นความแบบอึมครึมตะไคร้ต้นไม้ครึมๆแบบนี้เงินไม่เข้าอ๋อเงินไม่เข้าแสดงว่าบ้านไหนที่มีความเปียกชื้นมีความรกมีความอึมครึมมืดมัวอันนี้เงินไม่เข้าแน่นอนเงินไม่เข้านะคะเข้าก็เข้าลำบากมากนะคะทีนี้ถ้าเราเอาห้องน้ำไปไว้หน้าบ้านจะเดินเข้าบ้านปุ๊บมาหาคุณอู๋ค่ะห้องน้ำอยู่หน้าบ้านกลิ่นมาหาคน
มาหาแขกก่อนเลยเราจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกไม่ดีค่ะคนก็ต้องรู้สึกว่าอุ๊ยบ้านนี้ทำไมดูมีกลิ่นดูสกปรกจังใช่แล้วเขาจะตัดสินเจ้าของบ้านว่าเป็นยังไงคะก็ดูเป็นคนขี้เกียจหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลขนาดบ้านยังไม่ดูแลจะดูแลตัวเองได้ยังไงนี่คุณอุ๊พูดเองนะจะไม่ได้พูดนะใช่ท่านผู้ชมล่ะคะเราดูกันวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเราแสดงความคิดเห็นมานะคะใครที่ดูรายการอยู่วันนี้นะคะโชคดีมากๆบอกแล้วว่าเชื่ออาจารย์เมธีไรนะคะรวยขึ้นทุกทีเลยคือใครเจออาจารย์เมก็ต้องรวยแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณที่ติดตามรับชมรายการอยู่คุณเองก็จะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนการปฏิบัติใหม่แล้วก็ลองปรับปรุงได้ใช่แล้วก็จะรวยขึ้นถูกต้องดังนั้นวันนี้ฟังแล้วก็ไปทำตามเลยนะคะดังนั้นอันดับแรกคือไม่ควรอยู่หน้าบ้านนะไม่ควรอยู่หน้าบ้านต่อไปนะคะไม่ควรอยู่กลางบ้านกลางบ้านก็ไม่ได้นะคะกลางบ้านเนี่ยเวลาที่เราวัดกลางบ้านบางคนส่งภาพมาให้อาจารย์ดูกลางบ้านของเขาเนี่ยคือไม่ได้อยู่กลางบ้านพอดีไงค่ะจะอยู่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งใช่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ใช่อันนั้นไม่ได้เรียกกลางบ้านนะคะกลางบ้านเนี่ยหมายความว่ากว้างบ้านเรานะคะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หารมาหาจุดตรงกลางเป๊ะตรงนั้นคือกลางบ้านแสดงว่าบ้านกูไม่ได้อยู่กลางบ้านละมันจะอยู่มุมข้างๆใช่อันนี้ไม่กลางอันนั้นจะเป็นเรื่องของข้อ2คือทิศทาง อยู่ผิดหรืออยู่ถูกเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีนึงนะคะแต่ถ้ากลางบ้านเลยเนี่ยไม่ได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าการที่เรามีตำแหน่งห้องน้ำอยู่กลางบ้านเลยเนี่ยจะทำให้เวลาที่เราเดินผ่านไปผ่านมาแน่นอนห้องน้ำถ้าไม่สะอาดเป็นไงคะก็ส่งกลิ่นอีกแล้วแล้วก็เผยแพร่เชื้อโรคออกมายังคนที่เดินไปเดินมาถามอาจารย์หน่อยรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ห้องน้ำอยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่ากลางบ้านไหมคะอาจารย์ต้องวัดดูค่ะถ้าสมมุติว่าห้องน้ำห้องนี้นะอยู่ค่อนไปทางหลังบ้านพื้นใต้บันไดนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นภาพจากบางส่วนแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้คือกว้างยาวเท่าไหร่นะคะแล้วหันมาเจอตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองแล้วนอกจากสิ่งสกปรกแล้วเนี่ยตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเป็นตำแหน่งของธาตุดินก็คือความมั่นคงในชีวิตถ้าความมั่นคงในชีวิตถูกทำลายนะคะก็แปลว่าไม่มั่นคงอ๋อคำว่าตรงกลางเหมือนมีสี่เหลี่ยมแล้วอยู่ตรงบริเวณจุดกลางไม่ดีกึ่งกลางเลยไม่ดีแต่ว่าเมื่อกี้ที่อุ๊บอกตรงกลางอุ๊ยมันอยู่ชิดฝั่งมันอยู่ค่อนไปทางนั้นถือว่าไม่ใช่ตรงกลางใช่อันนั้นจะเป็นอีกข้อนึงเอาละค่ะตรงกลางบ้านผ่านไปนะคะส่วนที่3นะคะตำแหน่งนี้ไม่ควรอยู่ตรงข้ามกับห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องครัวทำไมถึงเป็นแบบนั้นลองจินตนาการร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าเรากำลังทานอาหารอยู่แล้วก็มีแขกของเรานึกอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำที่อยู่ตรงข้ามกับห้องทานอาหารเราก็กำลังกินข้าวกันอยู่แล้วแขกก็เข้าไปทำภารกิจเสร็จแล้วปรากฏว่าโอ้โหถ่ายหนักอย่างนี้เปิดประตูออกมานี่กำลังกินข้าวอร่อยไหมคะอุ้ยมันคงอร่อยไม่ลงแล้วค่ะจ้าใช่ไหมใช่แล้วจำไว้เลยค่ะอะไรที่มีกลิ่นออกมาแปลว่าไม่ได้มาแต่กลิ่นแต่มันคือการนำเชื้อโรคมาหาเราด้วยนะคะและเมื่อเชื้อโรคนะคะลอยขึ้นมาเตะจมูกเราได้แปลว่าเขาก็ลอยมาในอาณาเขตของที่เป็นห้องครัวได้และห้องครัวนี่แหละค่ะที่มีความร้อนกำลังพอดีนะคะก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่ดีอุ้ยตายแล้วดังนั้นเชื้อโรคตัวน้อยๆที่มาเกาะตามห้องครัวเขาก็เป็นยังไงคะขยายแพร่พันธุ์นะก็จะทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นนอกจากจะกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วเนี่ยยังมีการขยายพันธุ์ของเชื้อโรคด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะตำแหน่งที่ไม่สมควรอีกทีนึงก็คือจะเป็นตำแหน่งที่อยู่หลังเตียงนอนคือเรานอนอยู่ตรงนี้บนหัวเตียงเราเนี่ยคือห้องน้ำโดยเฉพาะบางคนเนี่ยอยู่ในคอนโดกำลังจะถามอาจารย์ใช่ไหมว่ามีครับทำยังไงดีฝาผนังสมมติว่าฝาผนังตรงหัวนอนเราเป็นห้องน้ำอันนี้ไม่ดีถูกต้องนะคะและโดยเฉพาะถ้าใครที่ย้ายเตียงไม่ได้แต่ด้านหลังเนี่ยเป็นตำแหน่งห้องน้ำถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นตำแหน่งชักโครกที่อยู่บนหัวเราพอดียังพออนุโลมได้เช่นเป็นตำแหน่งที่เป็นพื้นที่ว่างๆในห้องน้ำอะค่ะพอได้นะคะแต่ถ้าเป็นชักโครกเนี่ยเวลาที่เรานอนนะคะแล้วมันก็จะมีเสียงชักโครกคลืดทั้งคืนทำให้เรานอนไม่หลับสนิทนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าฉันหลับถึงเช้าเลยแต่พอมันไม่สนิทเนี่ยมันทำให้สมองเราทำงานได้ไม่ดีนะคะนานๆเข้าก็จะเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าเป็นไมเกรนหรือว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบจำไม่ค่อยได้เลยความจำสั้นแต่รักชั้นยาวอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปได้แล้วห้องน้ำที่อยู่หน้าบ้านเดินมาหน้าม่านปุ๊บเจอ
ห้องน้ำไม่ดีห้องน้ำที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางโดยประมาณของกลางบ้านก็ไม่ดีและอย่างที่3คือห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงห้องรับประทานอาหารห้องอาหารห้องครัวก็ไม่ดีเหมือนกัน4คือห้องน้ำนะคะที่มีฝาคือหัวนอนของเราเนี่ยอยู่ตรงห้องน้ำก็ไม่ดีนี่คือตำแหน่งที่ห้องน้ำไม่ควรมีค่ะต่อไปทิศทางทิศทางนะคะอาจารย์ห้องน้ำเนี่ยโดยเฉพาะห้องที่อาบน้ำด้วยนะคะเราจะถือว่าเป็นธาตุน้ำค่ะและธาตุน้ำจะพิฆาตกับธาตุไฟค่ะนะคะทำไมพิฆาตเป็นเรื่องยาววันนี้อาจจะอธิบายไม่ทันนะคะแต่เอาเป็นว่ามันพิฆาตกันนะคะเทียบง่ายๆคือความร้อนกับความเย็นพอมันปะทะกันมันไม่ดีทีนี้ทิศทางของห้องน้ำเนี่ยตะวันออกไว้ได้นะคะอยู่มีห้องน้ำได้ทิศเหนือได้ทิศตะวันตกทิศอื่นมีได้หมดค่ะที่ต้องซีเรียสจริงๆคือทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้วัดจากไหนวัดจากไหนนะคะสมมุติว่าห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเราวัดห้องนอนนั้นแล้วยืนตรงกลางของห้องนอนและดูเข็มทิศว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ของห้องนอนหรือเปล่าแล้วเวลาหันหน้าล่ะคะหันไปทางไหนเราจะหันไปตามเข็มทิศค่ะอ๋อหันไปตามเข็มทิศเลยใช่ใช่เราก็จะดูว่าหันไปทางห้องน้ำเนี่ยแหละห้องน้ำที่เราอยู่เนี่ยมันตรงกับทิศไหนแต่ถ้าเป็นตรงบ้านนะคะเราก็ไปยืนตรงกลางบ้านพอดีแล้ววัดเข็มทิศดูว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนทิศใต้หรือเปล่าถ้าเป็นทิศใต้อยู่ไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะทำอย่างไรดีนี่สิคะมีวิธีแก้นะคะการที่ห้องน้ำเนี่ยพลังงานของธาตุน้ำเยอะเกินไปจะผิดพลาดของธาตุไฟนะคะวิธีการคือลดพลังงานของธาตุน้ำและเพิ่มพลังงานของธาตุไฟให้มากขึ้นนะคะโดยการที่เราตกแต่งห้องน้ำให้มีสีออกโทนเป็นธาตุไฟเช่นสีชมพูสีส้มสีม่วงสีแดงสีโทนธาตุไฟเยอะหน่อยบางคนบอกว่าก็ปูกระเบื้องไปแล้วค่ะอาจารย์สีฟ้าเลยยิ่งเพิ่มโทนธาตุฟ้าเข้าไปใหญ่นะคะตกแต่งก็ได้ใส่ดอกไม้เข้าไปก็ได้ค่ะจะเป็นดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมก็ได้นะคะแต่ถ้าดอกไม้ปลอมก็เลือกดอกไม้ที่แบบมีเขาเรียกมีอะไรนะมีความสวยงามนะคะเหมือนกับดอกไม้จริงสักนิดนึงนะคะถึงจะไว้ตรงทางทิศใต้ได้นะคะหรือว่าเพิ่มความเป็นธาตุไม้นะคะคือใส่ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้จริงเข้าไปอยู่ในห้องน้ำมันก็จะเป็นการบาลานซ์พลังงานระหว่างธาตุไฟธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำโอเคอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมระหว่างที่ติดตามอยู่คุณผู้ชมอาจจะลองเอาเข็มทิศวัดที่ห้องน้ำดูว่าอยู่ทิศอะไรแล้วเดี๋ยวอุจะถามอาจารย์เมย์ให้มีคุณมินตรานาลินีนะคะทักทายด้วยคุณมินตราบอกว่าห้องน้ำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอาจารย์อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมได้นะคะเอาละค่ะพอพูดถึงทิศอื่นๆนะคะสิ่งที่จำเป็นสำหรับห้องน้ำก็คือข้อที่3ในการตกแต่งนะคะถ้าอยู่ในทิศที่ดีตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเรามาดูว่าห้องน้ำเราเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญจำไว้3ข้อค่ะห้องน้ำของทุกบ้านทุกที่ทำงานจะต้องสะอาดสวยและหอมต้องหอมด้วยใช่นะคะสำคัญมากอันนี้ซีเรียสนะคะบางคนเนี่ยสะอาดแต่ไม่สวย คือรกสะอาดแต่ของกองเต็มไปหมดเลยและไม่หอมนะคะพลังงานของฮวงจุ้ยเนี่ยความสะอาดเนี่ยคือการเปิดโร่งนะคะคือพลังงานหยางเราเปิดรับโชคลาภเข้ามาโดยเฉพาะพลังงานของธาตุน้ำเราอาจจะเคยได้ยินว่าน้ำเนี่ยคือเงิน ในทางฮวงจุ้ยห้องน้ำก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำห้องน้ำสะอาดนะคะมีน้ำไหลเวียนอย่างดีนะคะน้ำที่เข้ามาเนี่ยคือสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นก็จะทำให้เรามีเงินเก็บที่ดีมีการเงินที่ดีนะคะแต่ถ้าเราทำห้องน้ำมีตะไคร่มีสิ่งสกปรกมีของแตกหักพังเดาได้เลยว่าไม่ดีค่ะการเงินไม่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ใครมีห้องน้ำอยู่นะคะใครที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานถ่ายรูปเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้นะคะนอกจากสะอาดสวยแล้วเนี่ยความหอมนี่ก็เป็นห่วงจุ้ยนะคะที่ใดที่มีความหอมเราอยู่ที่ไหนแล้วมีความหอมอ่ะมันก็จะมีความสุขใช่ค่ะใช่ไหมคะดังนั้นบ้านใครที่ไม่มีดอกไม้เลยไม่มีความหอมเลยที่นั่นเนี่ยอยู่แล้วแกรนๆไม่ค่อยมีความสุขอาจจะมีเงินนะแต่ไม่มีความสุขมีไปทำไมคะเงินถ้าไม่มีความสุขความหอมสำคัญมากขนาดนี้เลยสำคัญมากขนาดนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไว้คลิปอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานฮวงซุ้ยความหอมนะคะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าวันนี้ในส่วนของห้องน้ำไม่ว่าจะอยู่ถูกที่หรืออยู่ผิดที่นะคะ3ข้อนี้ต้องระวังนะคะสะอาดสวยและหอมสะอาดแค่ไหนบางคนบอกสะอาดแล้วค่ะอาจารย์สะอาดจนกระทั่งคุณกล้าเปลือยกายเนี่ยแล้วกล้านั่งลงกับพื้นไหมแล้วแต่สมมุติอย่างบางบ้านที่แบบพื้นห้องน้ำแฉะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ลื่นไหมล่ะลื่นแล้วถ้าเรามีคนแก่ล่ะค่ะต่อให้เราไม่แก่ต่อเราอาจจะลื่นก็ได้ไงบางบ้านนะคะอาจารย์เห็น
ปูพื้นสวยงามมากเป็นแกรนิโต้แต่คุณคะแกรนิโต้ในห้องน้ำลื่นไหมล่ะคือมันแกรนิโต้คือมันคือกระเบื้องมันๆอ่ะนะคะสวยมากค่ะมันก็ไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกห้องน้ำเนี่ยควรจะทำพื้นกระเบื้องให้แบบมีความหยาบนิดนึงให้เราเดินได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าห้องน้ำนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้เราปลดหนี้ได้แล้วลองไปทำดูเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะใครที่ทำห้องน้ำผิดฮวงจุ้ยมาก่อนลองปรับแค่3ข้อนี้3ข้ออาจารย์ย้ำอีกรอบนึง3ข้อที่ต้องปรับคืออะไรถ้าเกิดคุณอยากหมดหนี้ตำแหน่งถูกต้องตำแหน่งถูกต้องทิศทางถูกต้องและแต่งตกแต่งห้องน้ำห้องน้ำให้สวยถูกต้อง3ข้อนี้นะการเงินจะดีขึ้นแบบพลิกอ่ะหุยตายละเดี๋ยวต้องรีบแล้วค่ะอาจารย์ทุกวันนี้ยังมีหนี้อยู่เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวนะมีอีกเรื่องนึงนอกจากการเงินนะคะเรื่องของบริวารถ้าที่ไหนนะช้าเลยที่ไหนที่บ้านนะคะห้องน้ำหกสกปรกโดยเฉพาะที่ทำงานอาจารย์ไปมาหลายที่บางคนบ้านสวยมากห้องน้ำดีมากแต่ที่ทำงานขอโทษนะคะค่ะไม่อยากจะใช้คำนี้แรงได้ไหมได้ค่ะแรงได้เลยค่ะเอาขออภัยนะคะบางคนที่น้ำห้องน้ำเจ้านายสวยมากห้องน้ำลูกน้องนะคะเรียกว่าโสโครกต้องใช้คำนี้ขออนุญาตแรงนิดนึงแต่ว่าที่ไปเจอคือพื้นแตกชักโครกหักขันพังห้องน้ำตะไคร่ขึ้นคือแบบโสโครกจริงๆอ่ะมีปัญหาลูกน้องโกงนะคะลูกน้องไม่ดีทำไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเราเป็นลูกน้องห้องน้ำเจ้านายนะสวยมากเลยชีวิตกินดีอยู่ดีแล้วเราเข้าห้องน้ำแบบนี้เราจะเข้าทุกวันแล้วเรารู้สึกไงคะก็รู้สึกแย่ทุกวันที่เข้าเนี่ยค่ะอาจารย์คิดไปเสร็จเจ้านายฉันนะมันได้คิดถึงฉันเลยไม่ใส่ใจเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้จะอยากทำงานด้วยไหมคะก็ไม่อยากก็ทำไปอย่างนั้นแหละแสดงว่าห้องน้ำต่อให้เป็นห้องน้ำของลูกน้องหรืออะไรก็ตามแต่ต้องสะอาดใช่ถ้าคุณดูนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่ๆสวยๆที่มีห้องน้ำสวยๆแล้วเราอยากไปหรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันที่เราไปแวะเข้าเราไม่เคยดูราคาเนาะว่าน้ำมันเท่าไหร่แต่เรารู้แต่ว่าห้องน้ำสะอาดดังนั้นทำไมเราไม่ปรับห้องน้ำให้สะอาดสวยแล้วก็หอมกันล่ะคะค่ะอาจารย์พูดแล้วนึกออกเลยเวลาอุ๊ไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจะแวะปั๊มไหนแวะปั๊มนี้สี่ห้องน้ำสะอาดเราไม่เคยบอกว่าปั๊มนี้น้ำมันถูกกว่าใช่ปั๊มนี้สี่ห้องน้ำสะอาดปั๊มนี้อย่าเข้าเลยห้องน้ำสกปรกถูกต้องจริงแล้วถ้าเราไปห้างเดินหูสวยมากเลยแต่ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะเราจะไปไหมคะก็ไม่น่าเข้ามีแต่เดี๋ยวนี้เลือกเยอะแยะใช่มีให้เลือกถึงว่าเดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าห้องน้ำสะอาดมากบอกได้เลยและโดยเฉพาะใครนะคะโดยเฉพาะออฟฟิศใครที่ดูอยู่นะคะคุณเจ้าของกิจการคะฝากไว้เลยถ้าคุณทำห้องน้ำใหม่คุณยอมลงทุนให้กับลูกน้องนะและโดยเฉพาะหลายที่ทิชชู่ก็ไม่มีให้ทิชชู่ไม่กี่บาทหรอกอย่างงกค่ะอ๋อเนี่ยสำคัญเอาเนื้อออกไหมอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานยิ่งแต่ละคนทำงานหนักห้องน้ำคือที่ผ่อนคลายคือที่ที่เขาจะปลดปล่อยพลังงานความสุขแต่ถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาก็ไปด่าเจ้านายด่าเพื่อนหงุดหงิดห้องน้ำเป็นยังไงคะโอ้ยมันก็จิตใจไม่ดีนั่นน่ะสิคะใช่ค่ะจะทำได้ยังมีความสุขได้ยังถูกต้องแล้วถ้าเป็นบ้านเรานะคะการที่เราเป็นบ้านแล้วเราไม่ได้ดูแลห้องน้ำลูกเราเข้ามาโอ้โหกองเกะกะเต็มไปหมดโดยเฉพาะคุณแม่นะคะต้องบอกเลยหลายคนมีข้ออ้างกับอาจารย์อาจารย์ลูกทำบ้านเลอะค่ะไม่ใช่คุณลูกหรอกค่ะคุณแม่นั่นแหละไม่เก็บนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของคุณแม่ก่อนตอนที่เราเด็กหรือไม่คุณแม่คุณพ่อต้องช่วยกันค่ะเราอย่าไปบอกว่าคุณลูกไม่ดีนะนะเพราะฉะนั้นพอลูกโตก็ต้องสอนลูกอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยห้องน้ำสำคัญแบบนี้นี่เองต่อให้เป็นห้องน้ำที่จะมีลูกน้องใช้ใครใช้ก็ตามแต่ถ้าเกิดอยู่ในบ้านเราหรือองค์กรเราต้องทำให้สะอาดถูกต้องค่ะแล้วคุณจะหมดหนี้ได้โหห้องน้ำสำคัญขนาดนี้เลยต้องรีบกลับไปแล้วอาจารย์สามข้อหลักๆย้ำอีกครั้งหนึ่งตำแหน่งนะคะทิศแล้วก็การตกแต่งห้องน้ำซึ่งเกิดใครเพิ่งเข้ามาแล้วดูไม่ทันดูย้อนหลังได้ทางชนะ8นั่นเองนะคะวกกลับมาค่ะนอกจากเรื่องของห้องน้ำแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าห้องน้ำที่ดีก็ไม่ควรอยู่ในห้องนอนด้วยแล้วก็มันอยู่ในห้องนอนไปแล้วคะอาจารย์โอเคนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถามว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเหตุผลเดียวกันลองคิดดูว่าถ้าเรามีห้องน้ำที่สกปรกมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่ได้ค่อยทำความสะอาดแล้วก็มีของกองรกๆอยู่ในห้องน้ำและอยู่ในห้องนอนค่ะเราจะได้รับพลังงานแบบไหนจากห้องน้ำคะก็ต้องเป็นพลังงานไม่ดีค่ะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นใครที่มีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนคุณต้องทำตามนี้เลยนะคะ3ข้อ
โดยเฉพาะการตกแต่งคือมันตำแหน่งมันไม่ได้แล้วไงทิศก็ไม่ได้ใครจะไปรื้อห้องน้ำใช่ไหมคะจะไม่แนะนำจะให้ใครทุบนะคะแต่ว่าถ้าเรามีอยู่แล้วเราต้องแก้ไขได้อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันแก้ไขได้ทั้งหมดนะคะเอาข้อหลังก็ยังดีสะอาดสวยหอมถ้าคุณทำแบบนั้นได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณแบบแทนที่สุขภาพไม่ดีถ้าคุณเริ่มปรับห้องน้ำใส่ใจเขาคุณจะเริ่มมาปรับห้องนอนให้มันดีขึ้นแล้วเมื่อนั้นชีวิตคุณจะไม่วุ่นวายคุณจะโล่งคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตและทุกอย่างมันจะง่ายดายมากๆเนี่ยแหละห้องน้ำสำคัญแบบนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ซบเซามีหนี้สินพลุงพลังนะคุณผู้ชมชีวิตรักก็ไม่โอเคเงินก็ไม่เข้าลองปรับดูค่ะห้องน้ำสำคัญแบบนี้นี่เองเมื่อกี้อาจารย์ก็เน้นย้ำไปแล้วนะคะว่าสำคัญอย่างไรแต่วันนี้นอกเหนือจากห้องน้ำจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าฮวงจุ้ยที่บ้านเนี่ยก็สำคัญมากๆแต่บางทีฮวงจุ้ยบ้านก็ไม่ดีบ้านก็มีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านบ้านมีศาลมีวัดอย่างเงี้ยซึ่งมันย้ายบ้านไม่ได้อาจารย์จะมีตัวช่วยอะไรมาฝากกันบ้างอาจารย์บอกว่าอ่ะในเมื่อย้ายบ้านไม่ได้มีตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่อาจารย์บอกว่าสามารถที่จะช่วยได้ทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะแฟนมีกิ๊กลูกดื้อเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเงินไม่ค่อยเข้านอกจากห้องน้ำมีอะไรช่วยคะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะเราต้องคุยกันก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้จะบอกว่าฮวงจุ้ยคือการงมงายค่ะฮวงจุ้ยก็ไม่ใช่ความเชื่อด้วยเหมือนกันแต่มันเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะแนะนำเนี่ยก็คือโมบายฮวงจุ้ยโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่เราจะไปบอกว่าเอ้ยมันแก้ได้ทุกอย่างจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยอย่างจะบอกว่าสามีมีกิ๊กถ้าคุณแบบขี้วีนขี้โมโหขี้งอนขี้งกขี้เหนียวจะอยู่ไหมล่ะสารพัดขี้เลยสามีก็ไม่อยู่ก็ไม่มีใครอยู่เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราเนี่ยเอ้ยเราก็ดีอยู่แล้วทำตัวดีทุกอย่างก็ดีน่ารักหมดเลยแต่ว่าถ้ามันมีพลังงานบางอย่างเข้ามามันไม่ดีเนี่ยอันนี้โมบายของจุ้ยช่วยได้อ๋อแสดงว่าอาจารย์กำลังแนะนำว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานการกระทำถูกต้องคุณต้องทำทุกอย่างให้มันดีก่อนถ้ามันดีทุกอย่างแล้วมันก็มีบางคนนะอาจารย์เป็นแม่บ้านที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีเป็นภรรยาที่ดีแต่สามียังไม่ดีแสดงว่ามันต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคละใช่นะคะคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเราเลือกคนไม่ดีมาตั้งแต่แรกอะนะนะโอเคนะคะทีนี้โมบายของจุ้ยหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือการป้องกันพลังงานที่จะเข้ามาไม่ดีนะคะจากบ้านเราหรือว่าที่ทำงานของเรา นะคะและช่วยกระตุ้นพลังงานที่ดีเนี่ยให้เขากระจายแล้วก็แบบว่าส่งพลังงานมากยิ่งขึ้นอันนี้คือหน้าที่หลักของโมบายฮวงจุ้ยนะคะไม่เกี่ยวกับว่าถ้าเราเดินออกไปนอกบ้านถ้าเราจะได้พลังงานก็คืออาจจะต้องเป็นกระเป๋าตังค์เป็นพระเป็นอะไรแบบนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเกิน6ชั่วโมงนะคะก็จะต้องมีในส่วนของการที่สลายพลังงานทีนี้สิ่งที่จะนำมาฝากในวันนี้แล้วก็สำคัญมากๆคือว่าสถานที่แบบไหนล่ะที่ควรจะแขวนโมบายฮวงจุ้ยนะคะ12สถานที่12สถานที่ฟังกันดีๆถ้าคุณต้องเจอแบบนี้คุณแขวนโมบายฮวงจุ้ยช่วยได้ใช่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่แรกเลยนะคะก็จะเป็นที่ที่เรามีคนอยู่น้อยบ้านที่มีคนอยู่น้อยมากกว่า3คนค่ะนะคะมันจะเกิดพลังงานหยินหรือความเงียบเหงาเพราะฉะนั้นเนี่ยโมบายฮวงจุ้ยจะช่วยสลายพลังงานนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเสียงนี้เขาจะช่วยกระตุ้นนะคะทำให้บ้านไม่เงียบเหงานะคะฟังเสียงแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยอ่ะเพราะว่าบ้านที่คนน้อยๆก็ต้องเงียบเหงาเงียบมากนะคะแล้วพอมันเกิดพลังงานหยินเยอะมันก็จะมีพลังงานของอะไรเข้ามาในบ้านเราก็ไม่รู้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยสลายพลังงานส่วนที่สองค่ะก็คือบ้านที่มีคนที่เกิดปีชงนะคะปีที่ชงกับว่าปีนี้นะคะก็จะต้องแขวนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นนกคุ้มนะคะโมบายฮวงจุ้ยนกคุ้มจะช่วยสลายพลังงานที่ไม่ดีแล้วก็ให้พลังงานที่เข้มแข็งมากขึ้นกับคนที่เกิดปีชงนะคะส่วนสถานที่ที่3นะคะก็คือจะเป็นบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆอย่างที่เราบอกกันไปแล้วใช่ไหมอึมครึมแปลว่ามีพลังงานหยินเยอะนะคะแล้วพอหยินเยอะเงินเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้านะคะอันดับแรกเนี่ยนอกจากคุณจะแขวนโมบายฮวงจุ้ยคุณต้องตัดต้นไม้ด้วยให้แสงสว่างส่องลงถึงพื้นนะคะแล้วก็แขวนโมบายฮวงจุ้ยนะคะก็เลือกได้จะเป็นแมนดารินนะคะหรือว่าเป็นน้ำเต้าก็ได้นะจะแขวนที่บ้านส่วนที่4ค่ะบ้านที่หันทิศที่ไม่ดีทิศที่ไม่ดีสำหรับปีนี้นะคะใครที่ประตูบ้านนะคะเปิดไปแล้วปุ๊บเจอทิศตะวันตกทิศใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้4ทิศนี้คือทิศที่ไม่ดีของปีแสดงว่าแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีทิศดีไม่ดีเปลี่ยนไปทำไมอย่างนั้นโลกมันหมุนไปเรื่อยเราย้ายบ้านไม่ได้ไม่ต้องย้ายค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคือ
ถ้าบางว่าถ้าบางปีทิศเราดีแต่ทิศคนอื่นไม่ดีก็ต้องหมุนไปที่คนอื่นดีบ้างสิแล้วนี่คือความสมดุลนะคะแต่ถ้าปีนี้ทิศเราไม่ดีจริงเราก็ช่วยเขาได้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแขวนโมบายของจุ้ยนกคุ้มเหมือนกันนกคุ้มเหมือนกันใช่สลายพลังงานที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ข้อ5จะเป็นบ้านที่มีคนป่วยคนป่วยในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ป่วยปุ๊บแล้วแขวนแต่หมายถึงการป่วยแบบป่วยเรื้อรังเช่นภูมิแพ้เบาหวานความดันอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคอะไรที่แบบไอ้นี่มันเป็นโรคป่วยเรื้อรังอ่ะเป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามีพลังงานบางอย่างที่เข้ามาแล้วมันไม่ค่อยดีเราก็ต้องสลายพลังงานนะคะส่วนที่6นะคะเป็นบ้านที่มีการเงินไม่ค่อยดีการเงินไม่ดีอู้เชื่อว่าหลายบ้านอาจจะตอนเนี้ยหลายๆคนก็บ่นใหญ่เลยการเงินไม่ค่อยโอเคใช้จ่ายเงินไม่ทันไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่มีความเชื่อนั้นนะเศรษฐกิจไม่ดีไม่เกี่ยวกระทบไม่กระทบกับเราลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยธุรกิจเติบโตเป็น 100% ทุกคนนะต่อให้ที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแหละแต่เขาก็สามารถเติบโตได้คุณอู้เงินมันเป็นสสารไม่มีทางหายไปจากโลกนี้แต่เงินนี้จะไปอยู่กับใครไปอยู่กับคนที่เห็นโอกาสเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าเรามีโอกาสเงินจะมาหาเรานอกจากเราเชื่อแล้วนี่ค่ะเราแขวนโมบายหงจุ้ยน้ำเต้าเลยนะคะอันนี้เห็นไหมปากชูขึ้นมีรูด้วยนะคะจะดูดซับได้นะคะแล้วก็หมุนรอบด้านเห็นไหมรูปของเขาเนี่ยเป็นอินฟินิตี้ด้วยหายากนะคะไม้ที่เป็นอินฟินิตี้แบบนี้นะคะนะคะก็เอาไว้ดูดซับเข้าบ้านนะคะแล้วก็ข้อที่7ค่ะบ้านที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีนะคะใครที่พ่อแม่ทะเลาะกันมีความสัมพันธ์มีช่องว่างระหว่างสามีภรรยานี่เลยเป็ดแมนดารินนะคะตัวนี้เป็ดแมนดารินบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาหมดเลยทั้งเงินก็ไม่ค่อยเข้าขัดสนเรื่องการเงินทะเลาะกันอีกคืออย่างนี้ค่ะฮวงจุ้ยคือความสมดุลถ้าบ้านหลังคุณไม่ใหญ่มากอาจารย์ให้คุณแขวนได้แค่2ตัวพอนะคุณไม่ต้องไปซื้อเยอะนะคะไม่ใหญ่หมายความว่าไม่เกินสักสมมุติถ้าเป็นบ้านห้องแถวเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2 ตัวพอยกเว้นคุณเป็นทาวน์เฮาส์3ชั้นอันนี้พอจะเป็น 3-4 ตัวได้แต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยแขวน4ตัวได้นะคะคือ50 30วาขึ้นไปเนี่ยเป็น4ตัวขึ้นไปได้อย่างของบ้านอาจารย์จะแขวน7ตัวเพราะบ้านหลังใหญ่มากใช่มันมีพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแขวนให้มันสมดุลไม่ใช่อยากได้เยอะแล้วจะให้เยอะนะไม่ขายให้นะคะต้องดูตามลักษณะของตัวบ้านด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะถ้าสามีมีกิ๊กลูกดื้อความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยเป็ดแมนดารินช่วยได้นะคะช่วยได้มีรีวิวเยอะนะขอบอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่อย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องความสัมพันธ์ลูกด้วยนะกับลูกด้วยคือบางทีเราก็ไม่รู้ทำไมอบรมเท่าไหร่ลูกก็ยังดื้ออยู่ใช่ไปดูห้องน้ำก่อนถ้าห้องน้ำไม่สกปรกแล้วลองเป็ดแขวนเป็ดแมนดารินดูนะคะเพราะว่ามีรีวิวอย่างเช่นบางบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทานข้าวด้วยกันความสัมพันธ์ห่างเหินแต่พอแขวนเป็ดแมนดารินแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ดีขึ้นอันนี้คือมีรีวิวจากมีรีวิวค่ะใช่ขายไป16ประเทศนะคะคุณอู๋ไม่ได้ขายเฉพาะประเทศไทยค่ะค่ะแบบเวอร์ไวทั่วโลกเพราะฉะนั้นพอลูกค้าอาจารย์ซื้อไปแล้วแบบได้ผลก็แล้วอย่าลืมนะคะทุกท่านคะเราอยากได้ตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะใครที่อยากจะส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมไทยนะคะแล้วก็ใช้แล้วดีด้วยเนี่ยไปทั่วโลกมาช่วยกันเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะต่อไปค่ะบ้านที่8คือบ้านที่มีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านบางทีเราย้ายไม่ได้ไงใช่ค่ะก็มีเสาอยู่แล้วจะไปจ้างเขาย้ายมันก็หลายแสนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แขวนเลยนะคะตัวที่สลายพลังงานไม่ดีเนี่ยเราจะใช้เป็นนกคุ้มส่วนมากนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศไม่ดีมีวิญญาณมีเจอทางสามแพร่งหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นนกคุ้มนะคะส่วนตัวอื่นนี้จะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นพลังงานที่ดีนะคะข้อที่9ค่ะบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพร่งนะคะหรือว่าอยู่ตรงข้ามวัดตรงข้ามโรงพยาบาลหรือประตูบ้านเราชนกับบ้านเขา อันนี้มันคือการพิฆาตกันนะคะก็ให้แขวนโมบายฮงจุ้ยนกคุ้มเหมือนกันนกคุ้มด้วยเช่นเดียวกันใช่บางคนบอกว่าอาจารย์มีนกคุ้มตั้งไว้ที่บ้านอยู่แล้วอย่างนี้ได้ไหม2ตัวนะคะไม่ต้องแขวนได้ไหมคะต้องบอกอย่างนี้การที่เราตั้งไว้เฉยๆแล้วโดยที่ไม่ขยับเลยเนี่ยค่ะมันเป็นพลังงานหยินฝุ่นเกาะอยากใยเกาะนะคะก็ถ้าเราใช้โมบายฮงจุ้ยเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นพลังงานจะช่วยได้มากกว่านะโอเคต่อไปค่ะข้ออะไรแล้วข้อ10นะคะก็คืออันนี้เป็นธุรกิจบ้างธุรกิจสำหรับออฟฟิศนะคะหรือว่าธุรกิจหรือว่าบ้านก็ได้เดี๋ยวนี้คนทำงานที่บ้านเยอะแล้วต้องการกระตุ้นเรียกโชคลาภคู่นี้เลยแนะนำ
โมบายฮงจุ้ยม้านะคะม้าของเราจะเป็นม้ากษัตริย์นะคะอ๋ออันนี้ก็คือลักษณะไม่ใช่ว่าที่อื่นขายม้าแล้วมันจะเหมือนกันอันนี้ต้องถูกต้องตามลักษณะด้วยแน่นอนค่ะนี่เราออกแบบมานะคะทั้งหมดนี่คือเป็นงานแกะสลักมือทุกคนจะได้งานที่เป็นชิ้นเดียวในโลกไปไว้ที่บ้านคุณวันนี้คุณได้ม้าตัวนี้ไปรอบหน้าคุณบอกคุณอยากได้ม้าแบบนี้ไม่ได้แล้วนะไม่เหมือนกันมีแค่ตัวเดียวในโลกแล้วที่แตกต่างกันไปใช่แต่ว่าโมบายเขาเลือกคุณเขาเลือกที่จะไปอยู่กับคุณนะคะเพราะว่าอันนี้เราทำพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะคะวันนั้นมีพลังงานความขลังมากๆนะไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเลือกอะไรเขาเลือกคุณแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมื่อกี้ธุรกิจที่ต้องการกระตุ้นโชคลาภก็จะโมบายฮงจุ้ยม้านะคะกับโมบายฮงจุ้ยน้ำเต้าอันนี้แขวนคู่กันนะคะม้าจะเป็นในเรื่องของลูกน้องบริวารการงานนะคะแล้วก็น้ำเต้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดูดทรัพย์ดูดเงินต่อไปค่ะ11ค่ะร้านค้าขายที่มีหน้าร้านเหมือนกันร้านค้าขายบางร้านก็บ่นบอกทำไมอีกร้านนึงโอ้โหลูกค้าเข้าเยอะร้านเราขายเหมือนกันลูกค้าไม่เข้าเลยคือบางทีมันอาจจะผิดตั้งแต่ฮงจุ้ยแล้วไงคือเลือกตำแหน่งผิดค่ะก็ไม่ได้ถามกันก่อนไงใช่ไหมคือที่มาให้แก้คือเป็นแบบนี้ค่ะเลือกผิดไปแล้วก็มาให้แก้แต่บางทีเราอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะย้ายร้านมันผิดไปแล้วเราก็แขวนกระตุ้นเอานะคะก็คือเป็นการแขวนโมบายฮงจุ้ยน้ำเต้ากับม้านะคะไว้หน้าร้านคู่เดียวพอแล้วคู่เดียวนะคะอ่ะยังมีอีกนอกจากธุรกิจนอกจากร้านค้าแล้วนะคะผู้ชมวันนี้อาจารย์บอกครบไปแล้วเหลือแค่คุณเองต้องดึงสิ่งดีอย่างเงี้ยไปติดเอาไว้กับที่บ้านคุณนี่แหละแต่อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์แนะนำไปเรียบร้อยแล้วเท่าที่อู๋เห็นเนี่ยมี4รูปแบบ4รูปแบบนี่มีม้าน้ำเต้านกคุ้มรวมถึงเป็ดแมนดารินอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันยังไงอะคะอาจารย์คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทำหลายอย่างนะคะเป็นตามนักสัตว์แล้วปรากฏว่ามันก็จะไปชนกันกับนักสัตว์ตัวอื่นเราก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วบางคนจะมาแขวนทีเป็น10ตัวมันเยอะไปแต่ว่าพลังงานไม่สมดุลนะคะดังนั้นเราเน้น4ตัวที่เอาผลลัพธ์พอคุณเลือกเอาเลยว่าวันนี้อยากเสริมอะไรงานเงินความรักสุขภาพเลือกเอานะคะอยากเสริมตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นไปเอาล่ะวันนี้คุณผู้ชมชีวิตเปลี่ยนได้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะนอกจากฮงจุ้ยที่อาจารย์บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำวันนี้เราก็มีตัวช่วยในเมื่อบ้านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศย้ายได้ไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปทำอะไรเกี่ยวกับตัวบ้านค่ะเรามีตัวช่วยที่ดีกว่าแล้วมีฟีดแบคจากแฟนๆกลับมาเยอะมากเพราะว่าอาจารย์ขายถึง16ประเทศทั่วโลกวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากด้วยเช่นเดียวกันค่ะในรายการนะคะอันนี้คือโมบายฮงจุ้ยรุ่นเงินไหลมาค่ะคุณผู้ชมราคาชุดละ 1,250 บาทชุดนึงเนี่ยมีนี่เป็นชุดนึงคือเป็นแบบนี้นะคะคือชุดนึงอันนี้คือเป็นแบบนี้กับแบบนี้อันนี้เรียก1ชุดนะคะ4ชุดนี่คือเป็น1เซตนะคะในกล่องนี้จะบรรจุด้วย4ชุดก็คือเป็น1เซตเสริมครบเลยนะคะอันนั้นเสริมครบเลยแต่ถ้าเกิดชุดเดียวคือชิ้นเดียวใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นเซตนี้ที่บอกว่าเป็นงาน1เดียวในโลกนะคะอยู่ที่บ้านของคุณ 1,250 บาทคุ้มมากถูกมากนะงานแกะมือทั้งหมดที่ดูกว่าจะ100เม็ดกลมๆนี่ไม่ใช่ลูกปัดนะคะกะลาเป็นกะลาทำไมต้องเป็นกะลาเนี่ยคะมันดียังไงคะก็มันมีพลังงานค่ะคืออาจารย์ชอบงานทำมือเพราะว่ามันจะทำให้มีพลังงานคืองานไหนที่มันแบบทำมาจากโรงงานเข้าอุตสาหกรรมปุ๊บมันไม่มีพลังงานจากมนุษย์นะคะและการส่งพลังงานนี่แหละทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่ดีอยู่ที่บ้านเราจริงๆคุณผู้ชม 1,250 อ้วกคุ้มมากเพราะอะไรถ้าเกิดคุณรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตมาเยอะแล้วสามีมีกิ๊กบ้างนอกใจลูกดื้อหรือว่าการงานการเงินไม่ค่อยโอเคเลยคุณผู้ชม 1,250 แล้วทำให้อะไรดีขึ้นว่าน่าลองนะคะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากจะให้ลองก็เพราะว่า16ประเทศทั่วโลกหลายคนฟีดแบคกลับมาเยอะให้กับอาจารย์มีรีวิวเยอะมากนะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเหลือแค่ชุดละ 1,250 บาทเท่านั้นหรือตีเป็นเงินดอลลาร์36ดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้โหอยากซื้อทั้งเซตบ้านหลังใหญ่มากคุณผู้ชมวันนี้เป็นแบบทั้งเซตเลยมี4ชุดด้วยกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอู๋ขออนุญาตนิดนึงค่ะจ้าขอไปหยิบกล่องมาเลยดีกว่าแล้วขออนุญาตแกะให้ดูนะคะว่าในกล่องเนี้ยเป็นอย่างไรอ่ะให้กล้องซูมไปทางตรงนิดนึงนะคะคุณผู้ชมกูจะเดินไปละขออนุญาตนะคะจ้ากล่องนี้ส
ื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้เหมือนกันขออนุญาตหยิบมาแกะตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าส่วนใหญ่อะค่ะคนที่มาซื้อเนี่ยเขาจะเอาไปทั้งเซตกันจะมีน้อยมากที่ซื้อเป็นตัวแล้วบางคนก็มาซื้อไป 7-8 เซตเพราะว่าคือเอาไปแล้วเขาบอกว่าแทนที่ไปจะซื้อกระเช้าเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฝากลูกค้าก็ไปซื้อกันแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ยกให้คุ้มมากคุณผู้ชมซื้อให้ผู้ใหญ่ไปเลยอย่างนี้นะคะจากราคาปกติคือ 5,000 บาทคุณผู้ชมวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นหรือตีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่130ดอลเท่านั้นนะคุณผู้ชมใครที่สนใจห่วงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงๆไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อไม่ต้องสร้างบ้านใหม่คุณผู้ชมคะบ้านยังไงก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละคุณปรับห่วงจุ้ยโดยการใช้นี่เลยค่ะเป็นโมบายห่วงจุ้ยรุ่นเงินไหลมานะคุณผู้ชมคะเป็นเซตอย่างนี้ถือว่าก็คุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะคะอาจารย์ว่าในเซตนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่เปิดมาปุ๊บเป็นแบบนี้อาจารย์ตรงนี้คืออะไรอะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเสริมเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราแตกต่างนะคะค่ะแล้วก็พิเศษกว่าโมบายฮงซุ้ยอื่นๆตามท้องตลาดเนี่ยมีกี่ข้อนะคะในนี้เขียนไว้9ข้อแต่จริงๆแล้วมี15ข้อนะคะทุกชิ้นจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเรียบร้อยอาจจะเห็นใครดูเหมือนจะเรียนแบบคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนถ้าเหมือนบอกนะคะของแท้เนี่ยจะต้องมีอย่างนี้นะคะมีโลโก้ AJM อยู่ข้างล่าง AJM AJM อยู่ข้างล่างดอกบัวอยู่ข้างล่างใบบัวแบบนี้นะคะถ้าเจอเหมือนแล้วไม่มีเนี่ยโทรมาบอกอาจารย์เลยนะบอกเลยดิคุณผู้ชมลองดูขั้นตอนการผลิตอาจารย์พูดถึงขั้นตอนการผลิตนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าเป็นแฮนด์เมดนี่อาจารย์ไม่ควบคุมการผลิตเองนะรู้ไหมคุณทำไมต้องควบคุมเองขนาดนี้คะอาจารย์ก็คือนิสัยอาจารย์เนาะคือเราทำเพื่อให้ตัวเองใช้ก่อนอันนี้พูดตรงๆปัญหาแบบนี้ยากที่มันถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยอะค่ะมันยากมากเราก็เลยไปสั่งชาวบ้านเขาทำการที่อุดหนุนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเดียวนะทุกชิ้นเนี่ยเรานำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยแล้วไม่พอเท่ากับว่าเราส่งเสริมงานหัตถกรรมและส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแทนที่เขาจะไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือไปติดยาเขาได้ทำงานหัตถกรรมไทยอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวค่ะนะคะตอนนี้เราส่งเสริมไปหลายชุมหลายครอบครัวแล้วให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการช่วยคนไปในตัวให้เขามีอาชีพคืออาจารย์มองว่าการที่เราจะรวยอย่ารวยคนเดียวค่ะเราต้องให้คนอื่นรวยด้วยแล้วสังคมมันจะดีขึ้นไปด้วยกันค่ะเนี่ยแหละคุณผู้ชมลองดูนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่แบบเป็นงานทำด้วยมือมันละเอียดทุกขั้นตอนแล้วลักษณะพิเศษของโมบายฮวงจุ้ยของอาจารย์เมย์นี่นะคะหนึ่งเลยคือตัวสัญลักษณ์ต่างๆระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมลองดูไปเรื่อยๆเขาทำจากไม้สักแท้ๆซึ่งเป็นไม้ยืนต้นจะสะสมพลังงานนานทำให้เจอแต่พลังงานดีๆคุณผู้ชมแค่ไม้ก็ต่างกันแล้วนะคะแตกต่างจากโมบายทั่วไปที่เขาขายกันข้อที่2เนี่ยตัวโมบายทำด้วยอลูมิเนียมคุณผู้ชมคะความหนาของเขาเนี่ยเป็นความหนาที่พอดีเสียงของเขานี่ไงเสียงกังวานมากๆไม่แหลมแสบแก้วหูค่ะอันนี้หมายถึงชื่อเสียงบารมีที่ดีนะคะข้อต่อมาคือความยาวของโมบายจะต้องถูกต้องตามเลขมงคลของฮวงจุ้ยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอ๋อความยาวนี่ก็สำคัญไม่ใช่แค่ไหนก็ได้สังเกตว่ามันจะไม่เท่ากันค่ะแล้วไม่เท่ากันแบบไม่มีนัยยะด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์วัดมาแล้วอันนี้เสริมด้านบริวารลูกหลานการเงินคุณธรรมสติปัญญาอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โหนี่ก็สำคัญ ใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็เสริมด้านความมั่งมีสีสุขโชคลาภทรัพย์สินนะคะอุดมสมบูรณ์ยาวนานส่วนเชือกอันนี้เชือกก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าทำมาจากเชือกที่ใช้ถักแหคงทนทุกสภาพอากาศเพราะบางทีอู้ซื้อไปเคยซื้อแบบทั่วๆไปอาจารย์แป๊บนึงขาดเจอแดดเจอฝนแต่อันนี้ทนทานมากคือทั่วไปเขาจะใช้เชือกว่าวมันถูกกว่าถูกกว่าค่ะวันนี้ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะปากน้ำเต้าอย่างที่อาจารย์บอกเปิดรับซับได้ความลาดเอียงของน้ำเต้าต้องยกขึ้นใช่ไหมคะนี่ไงเห็นไหมปากขึ้นก้นเก็บซับค่ะเป็นแบบนี้นี่เองใช่บางที่นี่เขาไม่ได้สนใจนะเวลาไปซื้อมาจะคว่ำจะเงยจะอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องมีองศาที่พอดีอันนี้คือความแตกต่างเหมือนกันคุณผู้ชมนี่อุ๊กกำลังนั่งอ่านอยู่นะในกล่องเขาจะบอกเลยเพิ่มพลังความโชคดีด้วยหยกล้ำค่าชาวจีนเชื่อว่าหยกมีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะคะค่ะอ๋อหยกค่ะเอาเป็นหินหยกค่ะไม่ใช่พลาสติกนะคะนี่นะคุณผู้ชมและทุกชิ้นแกะสลักถักทอจากมือล้วนๆ 100% ได้รับรางวัล O-Top 5ดาวเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะคะเพราะว่าส่งออก16ประเทศทั่วโลกทุกชิ้นมีเคล็ดลับฮวงจุ้ยโดยอาจารย์เมย์สินแสฮวงจุ้ยระดับจิตใต้สำนึกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแหละคือความพิเศษแล้วซื้อไปแบบนี้ได้4อันเลยคุณผู้ชมกล่องนี้ปกติ 5,000 บาทพิเศษวันนี้เหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ที่1
130ดอลลาร์สหรัฐนะคะสนใจโทรมาเลย0632682555นั่นเองค่ะรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องออกแบบกล่องให้มันแบบดูแข็งแรงคะทำไมคะอาจารย์อาจารย์อยากให้เก็บกล่องไว้แล้วก็ไว้ใช้สอนใส่ทรัพย์สมบัติอาจจะเป็นโฉนดที่ดินหรืออะไรของเราได้ก็ได้ตอนนี้เราใส่คำอวยพรไปด้วยนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นโอ้โหพิเศษมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมอ่ะวันนี้ใครที่สนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยนะคะก็สามารถที่จะถามอาจารย์เมย์มาได้เลยเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกไปเรียบร้อยแล้วว่าตำแหน่งไหนบ้างนะคะที่ควรจะติดฮวงจุ้ยแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสุขภาพมีคนป่วยในบ้านคืออย่างนี้ค่ะมีรีวิวเข้ามานะคะบอกว่าคุณแม่เนี่ยที่เดิมป่วยอยู่นะคะคือเขาก็เหมือนกับพยายามหาหมอมาหลายที่แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยดีนะคะก็พอเอาไปแขวนปุ๊บเหมือนกับมีสถานการณ์ให้เขาได้ไปเจอคุณหมอที่ดีขึ้นแล้วคุณแม่เขาก็สุขภาพดีขึ้นเป็นอย่างนั้นเลยเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแล้วบางคนการคุมนกคุมนี่ไม่ใช่แค่แบบว่าป้องกันนะคะคือแบบว่าอย่างบางคนเนี่ยกำลังจะเดินทางแล้วอยู่ๆทำไมเปิดปิดประตูไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะประตูห้องนี่แหละอยู่ๆก็ปิดไม่ได้เอ๊ะมันติดอะไรไม่รู้แต่ว่าทำให้เขาเดินทางช้าไป15นาทีค่ะซึ่งพอเขาเดินทางไปเส้นทางเดิมข้างหน้าที่เขามาก่อนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมันเหมือนก็มีอะไรบางอย่างมาแบบมาฉุดมารั้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยโหคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องราวที่แบบจากผู้ใช้จริงที่เขาส่งรีวิวเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมใครๆก็อยากจะมีชีวิตดีคุณเองก็อยากจะมีชีวิตดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปฟังผู้ใช้จริงค่ะที่เขาได้ซื้อไปใช้แล้วเขาได้ผลยังไงบ้างเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราไปฟังกันค่ะเจล่าอยากได้ในเรื่องของความรักอาจารย์ก็แนะนำว่าลองเอาเป็ดแมนดารินไปแขวนที่ทิศเหนือของบ้านดูนะคะเจล่าได้มาเนี่ยก็ลองไปทำตามอย่างแม่นยำเล็งทิศอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วชีวิตหลังจากที่เราไม่เคยที่จะได้สัมผัสต้องมือชายก็ใช้ชีวิตแค่เพียงอาทิตย์2อาทิตย์มันผ่านมาแล้วเรามีจริงๆนะได้คำเดียวว่าแค่มีก็แฮปปี้แล้วล่ะแต่จะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกอย่างนึงแล้วกันนะคะได้โมบายเป็ดแมนดารินแล้วก็โมบายน้ำเต้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายอย่างทีเดียวนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาทะเลาะกันกับภรรยาบ่อยๆนะครับด้วยภาระหน้าที่ของงานที่ค่อนข้างเยอะแต่พอหลังจากนั้นมาหลังๆกลายเป็นว่าเราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นในการทำงานแล้วก็ยังทำงานหนักเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ก็ดูความสัมพันธภาพเราดีขึ้นในส่วนของโมบายฮวงจุ้ยที่เป็นน้ำเต้าก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตั้งแต่ได้มางานการแล้วก็เงินทองไม่เคยขาดมือเลยทั้งที่บางครั้งรันธุรกิจหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยติดขัดเลยนับตั้งแต่ที่ได้มาเกือบ2เดือนแล้วครับทั้งงานการก็ดีชีวิตความรักคู่ชีวิตก็ดีขึ้นมากขอบคุณอาจารย์เมย์นะครับขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับนฤชิตทองสมแก้วและพี่ใหญ่ชื่อย่งเฮงเนื้อจีนะครับอยู่ในสำเพ็งก็ธุรกิจของที่ร้านเนี่ยก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์ตกแต่งรับเทศกาลนะครับแรกๆเราก็ขายอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขายดีพอสมควรนะครับอาจารย์เมย์เป็นอาจารย์ที่พี่เอกเคารพนะครับแล้วก็รู้จักกันมานานอาจารย์ก็แนะนำว่าพี่ใหญ่ลองเอาโมบายฮวงจุ้ยไปใช้ที่ร้านก่อนดีไหมคะพี่ใหญ่ก็เลยลองเอาฮวงจุ้ยโมบายฮวงจุ้ยที่เป็นม้านะครับเอาไปใช้ปรากฏว่ารู้สึกว่าร้านขายดีขึ้นลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นจนร้านหลายๆร้านแถบๆนั้นแล้วทำไมร้านนี้ขายดีจังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราอยากแบ่งปันให้คนอื่นอาจารย์เมย์ก็เลยบอกว่างั้นพี่ลองเอาไปขายที่ร้านไหมคะเราก็เลยบอกว่าได้ครับลองเอาไปขายปรากฏว่าแทนที่เราจะขายวางแต่โมบายฮวงจุ้ยมานะครับเรามีน้ำเต้าเรามีเป็ดแมนดารินนะครับและเราก็มีตัวนกคุ้มด้วย
แขวนหมดเลยนะครับยิ่งรู้สึกว่าลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นใหญ่เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นอิทธิพลเชื่อว่าเป็นอิทธิพลจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นศรัทธาที่มันเกิดขึ้นพี่ใหญ่ลองกับตัวเองแล้วปรากฏว่ามันเห็นผลและมันได้ดีนะครับลูกค้าก็มาซื้อลูกค้าก็กลับมาชมว่าสินค้าที่เอาไปเนี่ยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับบางคนซื้อเป็ดแมนดารินไปก็ทำให้ชีวิตคู่ของเขาอะรู้สึกว่าปรองดองรักใคร่กันดีขึ้นเวลาคนซื้อน้ำเต้าไปน้ำเต้าขายดีที่สุดเลยนะครับคนจะบอกว่าเอาไปทำมาค้าขายเนี่ยขายดีนะครับจนอยากจะไปขายต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่ใหญ่เชื่อว่าอิทธิพลของสิ่งที่เราได้มาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์มีตั้งใจทำมานะครับพี่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านพิธีพุทธบูชามาแล้วนะครับถึงราคาจะสูงแต่มันก็คุ้มค่าในสิ่งที่เขาซื้อไปเพราะฉะนั้นโมบายฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่น่าจะไปใช้เพื่อทำให้ธุรกิจและครอบครัวของคุณเองจะได้มีสิ่งที่ดีขึ้นกันนี่แหละคุณผู้ชมเป็นรีวิวส่วนหนึ่งเท่านั้นจากผู้ใช้จริงและลูกค้าอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เป็นระดับแบบเจ้าของธุรกิจเจ้าขององค์กรมีร้านค้าหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่เขาเห็นผลจริงๆมีคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของโรงแรมใช่ไหมคะและจนทุกวันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์เมื่อกี้ก็กลายจริงๆเดิมเป็นผู้บริหารค่ะเป็นผู้บริหารแล้วก็กลายเป็น developer ไปเลยว้าวนี่แหละคุณผู้ชมชีวิตเนี่ยเปลี่ยนได้จริงนะคะดังนั้นวันนี้เกิดคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอปัญหาชีวิตรอบด้านเหลือเกินนะคุณผู้ชมลองดูละกันนี่เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงดังนั้นวันนี้ใครอยากจะให้อาจารย์เมย์นะคะฝากเคล็ดลับในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของฮวงจุ้ยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างคะที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันนะคะอาจารย์เชื่อเสมอว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่นำโชคลาภมาหาเราแต่การที่เราจะได้โชคลาภนั้นหรือเปล่าจะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวเราเราเก่งจริงไหมเราเฮงไหมแล้วเราก็ดีจริงหรือเปล่าอู้ชอบคำนี้มากอู้เคยเจออาจารย์บางคนเนี่ยเก่งแต่ว่าไม่เฮงแล้วก็ไม่ดีด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งอย่างเดียวแสดงว่านอกเหนือจากการกระทำบางคนบอกโหขยันมากขยันมาทั้งชีวิตทำไมไม่รวยสักทีบางทีมันก็ต้องมีตัวช่วยมันก็เกี่ยวเนื่องกับความเฮงฮวงจุ้ยสามารถทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเฮงขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมต้องพิสูจน์ค่ะต้องลองดูนะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยเรามาพร้อมกับตัวช่วยที่หลายคนก็ได้ผลและใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะยินดีค่ะยังไงก็สามารถติดต่อมาได้กับโมบายฮวงจุ้ยรุ่นเงินไหลมานะคะคุณผู้ชมคะชุดละ 1,250 บาทก็คือต่อ1ชิ้นน่ะ 1,250 บาทหรือว่า36ดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อไปอยากจะคุ้มค่าซื้อเป็นเซตไปเลยประกอบด้วย4ชิ้นคุณผู้ชมคะก็คือมีตั้งแต่นกคุ้มม้าเป็ดแมนดารินนะคะรวมถึงเป็นน้ำเต้าก็คือครอบคลุมทุกด้านการงานการเงินสุขภาพความรักหรือแม้แต่กระทั่งการสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า12สถานที่ที่ควรจะมีโมบายเอาไว้เนี่ยเป็นที่ไหนบ้างคุณผู้ชมคะครบถ้วนเลยนะคะจากปกติ 5,000 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นหรือว่า130ดอลลาร์โทรมาได้เลยค่ะที่0632682555ช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้แล้วนะคะฝากเบอร์โทรไว้อีกรอบแล้วกัน0632682555ชีวิตของคุณจะได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เมย์ด้วยที่ให้เกียรติมาแชร์เคล็ดลับดีๆเพิ่งรู้วันนี้เองว่าห้องน้ำมันสำคัญมากๆมากมากจริงๆค่ะอุ๊ยเนี่ยมีนี่อุ๊คงจะต้องไปทำตามที่อาจารย์เมย์บอกแล้วล่ะค่ะเผื่อนี่จะได้หมดไปคุณผู้ชมเองก็ลองใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณด้วยค่ะอาจารย์หรือว่าจะเป็นโมบายก็ได้นะคะโมบายฮวงจุ้ยรุ่นเงินไหลมาแตกต่างจากโมบายทั่วไปคุณผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยยังเหมือนเป็นการได้ช่วยอีกหลายๆครอบครัวอีกหลายๆชีวิตด้วยนะคะเขามีรายได้ค่ะได้ทั้งบุญได้ทั้งเฮงด้วยนะคุณผู้ชมโทรมาได้0632682555วันนี้ขอบคุณทุกข้อความSMS นะคะจริงๆกูนั่งอ่านทุกข้อความเลยมีคำถามอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยถามมาได้ในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามอาจารย์เมย์ให้แล้ววันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกลับมาเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย 11:00 น. จนถึง 13:00 น. นะคะวันนี้อู๋กับอาจารย์เมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ